بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناإنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับการเรียนการสอนเรื่องราวของบัญญัติแห่งอิสลาม ประจำมัสยิดริยาดิสุนันก็ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเดือนหนึ่ง4ครั้งนะครับก็ขอให้โครงการดีๆแบบนี้เนี่ยได้ดำเนินต่อไปยุคแล้วยุคเล่าขอดุอาว่าไปจนกระทั่งถึงวันกิยามัตนะไม่ว่าจะเปลี่ยนคนรุ่นเราสักกี่รุ่นก็ตามแต่ก็ได้สานต่อเพราะไม่มีภารกิจใดพี่น้องบนโลกดุนยาที่มันจะดีไปกว่าภารกิจที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้ภารกิจที่มีการให้ความรู้เรื่องราวของศาสนาภารกิจที่พี่น้องสอบถามความรู้ความเข้าใจในศาสนาไม่มีภารกิจใดที่มันจะดีไปกว่าภารกิจของการเรียนรู้ทำความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรื่องที่จะคุยนะครับคงยังไม่สานต่อเกี่ยวกับสัญญาณวันกิยามะห์แต่นี่ก็คือหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะห์เช่นเดียวกันเอามาพูดเฉพาะเรื่องของมันเลยก็คือพูดถึงวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตใกล้ๆวันกิยามะห์พี่น้องรู้ไหมมันจะหนักขึ้นแต่ละยุคเนี่ยมันจะมีวิกฤตความปั่นป่วนความวุ่นวายปัญหาต่างๆจะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละยุควิกฤตตรงนี้แหละทำให้คนเนี่ยห่างศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะได้มาเจาะลึกเกี่ยวกับวิกฤตแห่งความลำบากไม่ใช่วิกฤตแห่งความร่ำรวยนะวิกฤตแห่งความร่ำรวยเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือว่าคนรวยๆไม่ค่อยฟังนอกจากบาล่ามาถึงนั่นแหละหูตาเหลือกเมื่อไรนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นโลงศพแล้วพึ่งหลังน้ำตาตรงนั้นแหละจะสดับฟังศาสนาตรงนั้นแหละแต่วิกฤตที่เรากำลังจะพูดถึงนี่ก็คือวิกฤตแห่งความยากลำบากความทุกข์ร้อนตรงนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีวิกฤตแห่งความยากลำบากเนี่ยอุลามะเขาสรุปว่ามันคือโอกาสที่ดีสำหรับชีวิตอัลลอฮฺประโยคนี้เป็นประโยคที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจเพราะว่าชีวิตของเราทุกคนเนี่ยไม่มีหรอกใครที่เกิดมาแล้วไม่โดนวิกฤตเลยเนี่ยไม่มีไม่เจอปัญหาไม่มีไม่ป่วยเลยเนี่ยมีไหมไม่มีไม่เคยมีความเครียดไม่เคยมีความทุกข์ร้อนเลยเนี่ยไม่มีเพราะโลกดุนยานี้เป็นโลกที่อัลลอฮ์ใช้เป็นสถานแห่งการทดสอบอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าวะบะลาวนาฮุมบิลฮะซะนาติวัสซัยยิอาตโดยแน่นอนยิ่งเราได้ทดสอบพวกเขาทั้งให้เกิดความสุขสบายแล้วก็ให้เกิดความทุกข์ร้อนทดสอบหมดเลยแต่ความสุขสบายเนี่ยจำนวนมากทีเดียวที่มนุษย์สอบไม่ผ่านพอมีความสุขสบายแล้วเนี่ยนะบอกตรงๆว่าเรื่องตะฮัจญุดเนี่ยเป็นเรื่องที่จิบๆไม่ต้องสนใจก็ได้ก็เรามีกินไม่ได้ป่วย
ริสกีไหลมาเทมาเรื่องละหมาดสุนัตไม่ต้องสนใจเรื่องถือศีลอดสุนัตไม่ค่อยยุ่งแต่พอเวลาวิกฤตมาเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาโดยเฉพาะผู้ศรัทธาคนนั้นเนี่ยมีพื้นฐานทางศาสนาปั๊บคนคนนี้จะมุ่งสู่อัลลอฮ์เต็มทั้งดวงใจวิกฤตเกิดขึ้นนะมันทำให้ผู้ศรัทธาที่มีอัลลอฮ์อยู่เนี่ยมุ่งสู่อัลลอฮ์เต็มทั้งดวงใจเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้พี่น้องได้รับทราบเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เป็นพื้นฐานในการที่เราจะเผชิญกับความทุกข์ร้อนเผชิญกับปัญหาต่างๆของชีวิตเนี่ยเขาเผชิญกันอย่างไรสำหรับคนยุคก่อนๆและที่ผมบอกว่ามันเป็นโอกาสสำหรับเราเนี่ยโอกาสอะไรอ่ะความเจ็บป่วยความทุกข์ร้อนมันคือโอกาสดีอะไรสำหรับชีวิตของเราเดี๋ยวจะได้เอาตัวอย่างมาบอกกับพี่น้องพี่น้องจะได้เข้าใจนะครับว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นมันคือโอกาสที่ดีสำหรับชีวิตโดยเหตุนี้กำลังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาอะฮับบัลลอฮุกอมันอิบตะลาฮุมเมื่ออัลลอฮ์รักคนหลุมกลุ่มใดก็ตามอัลลอฮ์รักใครก็ตามแต่ในหมู่พวกเราเนี่ยอัลลอฮ์จะให้วิกฤตเกิดขึ้นอัลลอฮ์จะให้บททดสอบเกิดขึ้นปวดแข้งปวดขาปวดหลังเป็นกันบ้างเปล่านั่งยิ้มเนี่ยผมเนี่ยเป็นโอ้โหทั้งคอบ่าไหล่ทั้งหลังเส้นตึงเมื่อวานนี่ยืนวันศุกร์ยืนอ่านคุตบ้านเนี่ยโอ้โหวันลงมานปวดเข่าโอ้โหปวดแทบยืนไม่ไหวเนี่ยแทบจะยืนเป็นอิหม่ามนำละหมาดไม่ได้ปวดอะไรอ่ะอายุนิดเดียวเองแล้วก็ทีเนี่ยดูแลรุ่นพี่ผมทั้งนั้นเนี่ยรุ่นพี่ผมทั้งนั้นน่ะปวดกันบ้างเนี่ยเป็นวิกฤตทั้งหมดเลยแต่ในวิกฤตเนี่ยนะถ้าคนไม่รู้ศาสนาก็จะถือว่าเป็นเรื่องของความยากลำบากซวยเหลือเกินชีวิตทำไมเป็นแบบนี้ทำไมชีวิตลำบากเหลือเกินก็จะมีการบ่นมีการพรรณนาโอดครวญไปต่างๆนานาแต่สำหรับคนที่มีศาสนาเขาเข้าใจศาสนาเนี่ยเขาจะถือว่าตรงเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชีวิตของเขาเดี๋ยวจะมีตัวอย่างจากบรรพชนคนดีทั้งหลายในยุคก่อนๆเขาทำยังไงก่อนอื่นขอบอกกับพี่น้องตรงนี้ก่อนนะอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยเอากุรอานแล้วก็หะดีษไปประพฤติปฏิบัตินะพี่น้องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับเราปั๊บเนี่ยทำตามอายะนี้อัซซอนนีนบิลลาฮิซอนนัสซาอีอะลัยฮิมดาอิรอตุสซาอีวะกอดิบัลลอฮุอะลัยฮิมวะละอะนะฮุมวะอะอัดดะละฮุมญะฮันนะมะวะซาอัตมะซีรอคนที่คิดไปคิดกับอัลลอฮ์ไปในทางที่เลวคิดกับอัลลอฮ์ในทางที่ไม่ดีเนี่ยจำให้ดีนะอะลัยฮิมดาอิรอตุสซาอความไม่ดีที่เขาคิดนั่นแหละจะย้อนกลับมาสู่ตัวเขาเองคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์คิดไม่ดีคือแค่คิดไม่ดีโดยที่ใจไม่นึกถึงอัลลอฮ์นั่นก็คิดไม่ดีกับอัลลอฮ์แล้วนะเพราะสิ่งที่ส่งมาเนี่ยใครส่งมาล่ะใช่ไหมปวดหัวเนี่ยใครส่งมาบ้านไฟไหม้ใครส่งมาโดนอุบัติเหตุใครส่งมาเพราะฉะนั้นเรื่องไม่ดีต่างๆทั้งหมดเนี่ยเป็นบททดสอบที่ส่งมาโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาสู่ชีวิตของเราเพียงแค่คิดไม่ดีปั๊บนั่นคือการพาดพิงตรงนี้ไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยปริยายห้ามคิดไม่ดีอย่างเด็ดขาดพอคิดไม่ดีปั๊บกุรอานบอกว่าความไม่ดีตรงนั้นแหละมันจะวนมาสู่ชีวิตของเขาเช่นคิดว่าโอ้ล้อเดินหกกระล้มหัวเข่าแตกแหมซวยเหลือเกินวันนี้ทำไมชีวิตกูถึงเป็นแบบนี้วะคนอื่นไม่เห็นโดนเลยความซวยตรงนั้นจะย้อนกลับมาสู่เราเรื่อยๆจำไว้นะคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์ปั๊บหรือว่าคิดไม่ดีคิดไปในทางลบเนี่ยทางไม่ดีตรงนั้นจะกลับมาสู่ชีวิตของเราด้วยเหตุนี้แหละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกอย่างนี้อินนะฮุสนัซซันนบิลลาฮิตะอาลามินฮุสนิลอิบาดะแท้จริงความคิดดีๆกับอัลลอฮ์เนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่สวยงามอิบาดะห์ประเภทนี้เนี่ยทำกันบ้างหรือเปล่า
เวลาป่วยเวลาป่วยเคยคิดอะไรดีๆกับอัลลอฮ์บ้างไหมเวลาป่วยเนี่ยผมให้พี่น้องตอบในใจเองนะตอบในใจเองตอนเนี้ยเวลาป่วยภาพคิดยังไงพี่น้องคิดยังไงตอบในใจไม่ต้องบอกเสียงดังอายเขาคิดยังไงผมเชื่อมั่นว่าจำนวนมากนะส่วนน้อยอาจจะมีบ้างคิดไปในทางที่ดีเพราะในความป่วยเนี่ย เป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายต้องเข้าใจนะในความป่วยเนี่ยมันมีอะไรดีงามมากมายเหลือเกินอยู่ในความป่วยถ้าคนคนนั้นคิดดีกับอัลลอฮ์ไม่อย่างนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคงไม่บอกหรอกถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเขารู้ว่าในความป่วยเนี่ยเขาจะได้อะไรเขาปรารถนาอยากจะป่วยไปตลอดชีวิตนบีสอนอย่างนี้นะถ้าคนหนึ่งในหมู่พวกเราเนี่ยรู้ว่าในความป่วยเนี่ยอัลลอฮ์ให้อะไรบ้างอัลลอฮ์ให้ความดีอะไรบ้างเขาปรารถนาไม่อยากจะสุขสบายเขาอยากจะป่วยไปตลอดชีวิตเพราะความดีงามมันมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นในความป่วยในความไม่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตนะพี่น้องลองนั่งทบทวนดูสิเนี่ยรุ่นเนี่ยทั้งนั้นแหละเคยป่วยมาด้วยกันทั้งนั้นแหละท่านโคโซเคยป่วยไหมป่วยตัวย่อป่วยไหมป่วยคิดยังไงตรงนั้นลองกลับไปดูคิดยังไงอยากจะให้พี่น้องได้คิดตรงนั้นว่าความป่วยเนี่ยเราคิดยังไงขอบอกกับพี่น้องว่าห้ามคิดไม่ดีอย่างเด็ดขาดในความไม่ดีในความทุกข์ร้อนในความปั่นป่วนที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่าคิดไปในทางที่ไม่ดีอย่างเด็ดขาดเอาดูหะดีษหนึ่งก่อนที่จะได้เข้าไปสู่ตัวอย่างที่จะยกให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าคนที่เข้าอยู่ในยุคก่อนๆในเวลาเผชิญกับวิกฤตชีวิตเนี่ยเขาคิดยังไงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจของเขาเป็นยังไงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะได้เป็นแนวทางสำหรับพวกเราในการที่จะได้ดำรงชีวิตดำเนินตามแนวทางของบรรพชนคนดีทั้งหลายในยุคก่อนๆซึ่งประวัติศาสตร์ได้จารึกเอาไว้แล้วก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกเอาไว้เช่นเดียวกันหะดีษนี้บอกว่าอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลลากอลาท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอันนี้เป็นหะดีษกุดซีนะหะดีษอันศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ถึงขั้นกุรอานนะที่บอกว่าไม่ถึงขั้นกุรอานเพราะว่าความหมายความรู้ตรงนี้อัลลอฮ์ใส่ให้ในหัวใจของท่านนบีโดยตรงและนบีก็บอกว่าอัลลอฮ์ตรัสอย่างนี้ภาษาเนี่ยเป็นภาษาของใครของนบีแต่กุรอานเนี่ยด้วยความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของมันก็คือทั้งสำนวนภาษาและก็ความหมายความรู้ตรงนั้นมาจากอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยแต่หะดีษกุดซีเนี่ยความรู้มาจากอัลลอฮ์แต่ภาษาเนี่ยท่านนบีเป็นคนกล่าวอธิบายจึงไม่ได้หมายความว่าหะดีษกุดซีเนี่ยมาอ่าน1อักษรจะได้10ความดีเหมือนกับอ่านกุรอานไม่ใช่นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสอย่างนี้อานาอินดาซอนเนอับดีบีพี่น้องตั้งใจฟังหะดีษบทนี้ให้ดีนะสำคัญสำหรับชีวิตของเรามากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้จริงฉันนั้นเนี่ยจะอยู่กับความคิดของบ่าวของฉันเวลาเผชิญอะไรไม่ดีเนี่ยนะจะอยู่กับความคิดของบ่าวของฉันอินซอนนบีคอยรอนฟะละฮูถ้าบ่าวคนนี้ของฉันนะคิดไปในทางที่ดีเขาก็จะได้ดีตามความคิดตรงนั้นอัลลอฮ์บ่าวคนนั้นถ้าเกิดว่าคิดดีนะคิดไปในทางที่ดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกเขาจะได้ดีตามที่เขาคิดวะอินซอนนบีชัรรันฟะละฮูถ้าเขาคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางที่เลวเขาก็จะได้เลวหรือได้ไม่ดีตามที่เขาคิดถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพี่น้องสรุปยังไงอ่ะมันแปลว่าถ้าเกิดเราคิดเลวเราก็จะได้เลวตามที่เราคิดถ้าเราคิดดีกับอัลลอฮ์เราจะได้ดีตามที่เราคิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวิกฤตที่เกิดขึ้นผมบอกพี่น้องไปแล้วนะแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้พลาดพิงไปหาอัลลอฮ์แต่ในการคิดไม่ดีตรงนั้นแหละนั่นคือการ
พาดพิงไปหาอัลลอฮ์โดยปริยายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไงอ่ะเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเพราะนั้นบางทีเดินหกกระโหลกด่าปวดหัวหน่อยด่าลูกขับรถมอเตอร์ไซค์ล้มด่าอันนั้นนะคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์แล้วคอยดูนะความไม่ดีมันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแต่ถ้าหากว่าเขาคิดดีๆกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉวยโอกาสตรงนั้นมุ่งหัวใจสู่อัลลอฮ์แล้วอยากจะได้อะไรล่ะวอนขอเลยตรงนั้นเนี่ยอุลามะห์บอกว่าในวิกฤตตรงนั้นคือโอกาสที่ดีที่ผู้ศรัทธาจะแสวงหามาสู่ชีวิตของเราเป็นโอกาสที่ดีมากๆอ่ะนำพี่น้องไปสู่ตัวอย่างสักนิดหนึ่งตัวอย่างตรงเนี้ยเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่คนคนนี้เป็นคนดีมากๆเป็นสตรีตัวอย่างคนที่สองก็เป็นสตรีตัวอย่างคนที่สามก็เป็นสตรีโอ้วันนี้ผู้หญิงเอาไปหมดเลยตัวอย่างผู้ชายผู้ชายไม่มีเลยมีตัวอย่างผู้ชายกับนบีเยอะแยะเลยนบีทุกอนทุกท่านนี่แหละเป็นตัวอย่างสำหรับผู้ชายแต่ที่ยกสตรีสตรีสตรีเนี่ยวันนี้เนี่ยอยากจะชื่นชมว่าสตรีคนนี้ชื่ออาซียะห์บินติมาซาฮิมซาวญะตุฟิรอูนเป็นภรรยาของคนที่ชั่วที่สุดที่ชื่อว่าฟิรอูนภรรยาคนเนี้ยสวยงามใจอบอ้อมอารีเป็นคนดีที่หะดีษระบุเอาไว้ชัดเจนว่านางอยู่ในสวรรค์เป็นคนดีที่กุรอานพูดถึงแต่เป็นคนดีที่อยู่ในสถานภาพเป็นภรรยาของคนที่เลวที่สุดบนหน้าพื้นพิภพนี้ฟิรอูนเรื่องราวของฟิรอูนถูกกล่าวในอัลกุรอานเรื่องราวของฟิรอูนถูกระบุชื่อไว้ชัดเจนแล้วว่าเขาจะอยู่ในนรกในวันกิยามะห์อย่างชัดเจนเป็นยังไงเรื่องราวของคนคนนี้ท่านหญิงอาซียะห์เนี่ยเป็นบุคคลที่เชื่อในศาสนาของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็นางนั่นแหละเป็นบุคคลหนึ่งที่เห็นใบหน้าของท่านนบีมูซาอยู่ในนั้นโรงไม้อยู่ในลังไม้ที่หยิบขึ้นมาจากแม่น้ำนายเพราะเห็นปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์รักคนคนนี้อย่างมากใบหน้าเด็กน้อยคนนี้น่ารักจริงๆแล้วก็เลยไปขอกับฟิรอูนบอกว่าขอให้เด็กคนเนี้ยถูกเลี้ยงไว้ในวังนี่เถอะมันจะได้เป็นแก้วตาดวงใจของเราทั้งสองพี่น้องรู้ไหมด้วยความรักที่ฟิรอูนรักต่อพระนางอาซียะห์เนี่ยตามใจอ้าวโอเคเลี้ยงก็เลี้ยงเพราะอัลลอฮ์สัญญาว่าจะปกป้องดูแลท่านนบีมูซาแล้วก็จะส่งมูซาเนี่ยคืนอ้อมอกของแม่ไอตอนแรกบอกไงล่ะโอแม่ของมูซาเอ๋ยเขาเรียกว่าโยนมูซาเนี่ยจับใส่ลังไม้แล้วก็โยนไปในแม่น้ำไม่ถึงปล่อยให้ลอยไปในแม่น้ำพี่น้องลองคิดดูเนี่ยตรงนั้นเนี่ยใครเป็นแม่เนี่ยแม่น้ำนายเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมองจากฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเนี่ยมองสุดลูกตาเนี่ยแล้วน้ำมันก็ไหลอย่างเชี่ยวใส่ลังไม้เล็กๆแล้วก็ลอยไปในแม่น้ำอัลลอฮ์สัญญาว่าข้าจะนำมูซาเนี่ยกลับคืนอ้อมอกของเธออัลลอฮ์นี่ถ้าเกิดว่าหัวใจไม่เชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ทำไม่ได้หรอกจนแล้วจนรอดลังไม้เนี่ยก็ไปลอยอยู่หน้าพระราชวังของฟิรอูนมีคนใช้เก็บไปเปิดลังต่อหน้าพนางอาซียะห์ที่เป็นภรรยาสุดที่รักของฟิรอูนซึ่งตอนนั้นนางก็รักอย่างมากแต่เด็กคนนี้แปลกมากไม่ยอมกินนมของใครเลยร้องจะตายอยู่แล้วพนางอาซียะห์บอกหมดแล้วหมดทางแล้วเด็กคนนี้คงตายแง่ๆแล้วนมของแม่นมคนใดก็ไม่กินเลยแม้แต่คนเดียวจนกระทั่งพี่สาวของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเข้าไปดูไปสืบดูบอกว่าเอาไหมข้าพเจ้าจะชี้แนะให้ถึงให้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนางเป็นคนอบอ้อมอารีคิดว่าเด็กน้อยคนนี้น่าจะกินนมจากนางก็เลยแนะนำให้คุณแม่ของท่านนบีมูซาเองนะเข้าวังจนกระทั่งกินนมจนอิ่มจนกระทั่งขออนุญาตเอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงที่บ้านเพราะนางมีภาระเยอะแยะอัลลอฮ์สัญญาว่าจะส่งคืนมูซาเนี่ยมาสู่อ้อมกกของเธอส่งคืนด้วยแล้วก็มีทหารจากพระราชวังเนี่ยมาคอยอารักขาไม่มีให้ใครทำอันตรายต่อเด็กน้อยคนนี้ได้อัลลอฮ์จนกระทั่งนบีมูซาโตขึ้นมาเอาเราสรุปเลยโดย
ถูกแต่งตั้งเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเรียกร้องฟิรูนมากับท่านนบีฮารูนที่เป็นผู้พี่ชายมาเรียกร้องฟิรูนให้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องให้คนหลายคนในวัดพระราชวังก็มีคนบางคนเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ารับอิสลามเหมือนกันแต่ก็โดนฟิรูนทรมานอย่างแสนสาหัสจนกระทั่งตายทั้งหมดนะสามีภรรยาลูกอีก5คนตายหมดเลยโดนฟิรูนเล่นงานตอนที่จับได้ว่าพระนางอาซียาเนี่ยเป็นบุคคลที่นับถือศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้โหฟิรูนเนี่ยแทบคลั่งนะรักภรรยาคนนี้เนี่ยไปเรียกร้องบรรดาเครือญาติของพระนางอาซียาเนี่ยเรียกร้องมาเพื่อที่จะโน้มน้าวเกลี้ยกล่อมพระนางอาซียาเนี่ยให้ทิ้งอิสลามเถอะให้มาให้เชื่อถืออิฟิรูนเนี่ยเป็นพระเจ้าอย่าไปเชื่อถืออัลลอฮ์พระนางอาซียาว่าไม่เอาเชื่อมั่นในสิ่งหนึ่งที่เชื่อมั่นก็คือศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงพี่น้องคือก่อนหน้านี้มันมีอยู่เรื่องนึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระนางมาซิตอพระนางมาซิตอดีจะเล่าเป็นลำดับสองเอาพระนางอาซียาก่อนทิ้งเป็นภรรยาที่ถ้าไม่สนใจมูซาทิ้งศาสนาทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์นี่จะเอาอะไรล่ะก็เป็นคนรักของกษัตริย์น่ะจะนอนนอนบนฟูกที่เป็นไหมพรมอย่างดีอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอาหารจะกินอะไรล่ะจะเอาอะไรล่ะข้าทาสบริวารมีรับใช้อยู่ตลอดจนกระทั่งปรึกษาบรรดาปุโรหิตปรึกษาบรรดาทหารองครักษ์ทำยังไงกับอาซียาดีพวกนี้ก็เลยพูดว่าจะปล่อยให้มีใครในพระราชวังเนี่ยนับถืออื่นจากท่านกันนั้นหรือโอฟิรูนเอ๋ยท่านเป็นพระเจ้าจะมีปล่อยให้คนอื่นน่ะทรยศนับถือพระเจ้าอื่นนอกจากท่านเหรอดังนั้นต้องทรมานจนกว่านางจะทิ้งอิสลามการทรมานเริ่มขึ้นพี่น้องอัลลอฮ์นอนอยู่กลางทะเลทรายนะช่วงหนึ่งแหงนหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์มือเนี่ยถูกหมุดเหล็กแล้วนะครับหมุดเหล็กแหลมเนี่ยตอกกลางฝ่ามือเท้านี่ก็โดนหมุดเหล็บแหลมๆตอกเพื่อที่จะตึงเอาไว้วันหนึ่งคว่ำวันหนึ่งหงายจนกระทั่งความตายเกือบจะมาถึงแล้วพี่น้องทรมานอย่างหนักมากบางช่วงก็เอาหินก้อนใหญ่มาทับทรมานเพื่อที่จะให้นางอาซียาเนี่ยนะที่เป็นภรรยาเนี่ยหยุดไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็หันมาศรัทธาต่อฟิรูนให้เป็นพระเจ้าเหมือนเดิมพระนางอาซียาไม่เอาวิกฤตตรงนั้นเป็นวิกฤตไหมพี่น้องเป็นวิกฤตอย่างมากแต่พระนางอาซียาทำยังไงอ่ะพี่น้องวิกฤตตรงนั้นน่ะฉวยโอกาสเลยความทุกข์ร้อนตรงนั้นความหวาดกลัวตรงนั้นความเจ็บปวดตรงนั้นทุกข์ที่สุดสำหรับชีวิตถูกทรมานเกือบจะตายอยู่แล้วในกุรอานซูเราะห์อัตตะฮรีมพี่น้องจดไว้ซูเราะห์อัตตะฮรีมอายะห์ที่12เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าให้ฟังถึงความปรารถนาของพระนางอาซียะห์ที่เผชิญกับวิกฤตอย่างหนักที่สุดเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเกือบจะตายแล้วโอกาสดีที่สุดแล้วมาหานางตรงนั้นโอกาสคืออะไรอ่ะนางขอต่ออัลลอฮ์อย่างนี้รับบิบนีลีอินดะกะบัยตันฟินจันนะวะนัจญีนีมินฟิรอูนวะอามะลิฮีวะนัจญีนีมินัลกอมิดซอลิมินโออัลลอฮ์ได้โปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับฉันด้วยเถิดอัลลอฮ์ฉันยืนหยัดอยู่ในศาสนาของพระองค์ฉันไม่เคยทิ้งไม่เคยที่จะคิดที่จะรังเกียจแม้ว่าร่างกายของข้าพระองค์นั้นเจ็บปวดขนาดนี้ก็ตามไม่เคยคิดที่จะทิ้งไม่เคยคิดที่จะเฉยฉายออกจากศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์รู้ดีว่าโดนทรมานอย่างหนักแล้วอาญันของอัลลอฮ์จะถึงในเร็วๆนี้แหละนางฉวยโอกาสตรงนั้นฉวยโอกาสโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่ข้าพระองค์ไอ้เด็กอยู่ข้างๆพระองค์อัลลอฮ์ขอเยอะไหมเนี่ยโอ้เยอะมากเลยนะยาอัลลอฮ์ได้โปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่ฉันอยู่ใกล้ๆกับพระองค์อินเดกะใกล้ๆพระองค์
อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับพี่น้องคนเราเนี่ยพนางอาซียะเนี่ยเป็นมนุษย์ไหมพี่น้องเป็นมนุษย์ต้องตายไหมต้องตายอาจารย์ของอัลลอฮฺเวลานั้นเนี่ยถ้าพนางอาซียะไม่โดนทรมานต้องตายไหมตายยังไงก็ตายโดนทรมานก็ตายแต่ในวิกฤตตรงนั้นที่เกิดขึ้นนางรู้ดีว่าอำนาจแห่งความตายอยู่นะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานางขอต่ออัลลอฮฺยาอัลลอฮฺสร้างบ้านให้ฉันหลังอยู่ใกล้ๆพระองค์แปลว่าอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดแล้วก็อยู่ใกล้ๆอัลลอฮฺตอบรับฮะดีษของอับบาสรายงานฮะดีษบทหนึ่งนะครับบอกว่าก่อนจะตายเนี่ยอัลลอฮฺให้นางเห็นตำแหน่งที่ตั้งบ้านของนางในสวนสวรรค์แล้วนางนี่ยิ้มตลอดด้วยความดีใจแม้ว่าจะโดนทรมานขนาดหนักก็ตามวะนัจญีนีมินฟิรเอาอ์นีวะอามะลีฮีโออัลลอฮ์ได้โปรดทำให้ฉันรอดพ้นจากฟิรเอาอ์ด้วยเถิดทางเดียวอัลลอฮ์รู้รอดพ้นจากฟิรเอาอ์คือตายกลับไปหาอัลลอฮ์ไปอยู่ในความรื่นรมย์กับอัลลอฮ์วะนัจญีนีมินัลกอมิซซอลิมีนและโออัลลอฮ์ได้โปรดช่วยเหลือฉันให้รอดพ้นจากกลุ่มชนเนี่ยที่อาธรรมเนี่ยรอดพ้นทางรอดก็คือเรียกพนางอาซียะกลับคืนสู่พระองค์แล้วก็สร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่นางในสวนสวรรค์พี่น้องวิกฤตที่สุดอุลามะจึงบอกว่าตัวอย่างตรงนี้นะวิกฤตแห่งชีวิตที่สุดเนี่ยคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์จะต้องมุ่งทั้งดวงใจนะหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วขอเลยอยากจะได้อะไรขอเลยเราเนี่ยประสบกับวิกฤตต่างๆของชีวิตเนี่ยผมว่ามากแล้วนะแต่ละครั้งเคยทำยังไงเคยหวังอะไรกับอัลลอฮ์บ้างเคยมุ่งหวังความดีอะไรกับอัลลอฮ์บ้างเคยวอนขอต่ออัลลอฮ์อย่างไรบ้างอย่าลืมนะวิกฤตอัลลอฮ์ส่งมาเพื่อให้เรานึกถึงพระองค์วอนขอต่อพระองค์แล้วเป็นโอกาสที่ดีที่บรรพชนคนดีทั้งหลายเวลาเขาเผชิญกับวิกฤตปั๊บเนี่ยนะเขามุ่งดวงใจเต็มทั้งดวงสู่อัลลอฮ์แล้วก็ขอพนางอาซียะตรงนี้แน่นอนอย่างยิ่งทางฮะดีษหลายบทด้วยกันยืนยันว่านางได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าจะโดนทรมานขนาดไหนก็ตามแต่นี่คือวิกฤตของชีวิตที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายต้องฉวยโอกาสเอาความดีตรงนั้นมาสู่ชีวิตให้ได้ก่อนหน้านี้ที่พนางอาซียะเนี่ยประกาศตนเองว่าเป็นมุสลิมเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งโดนทรมานเนี่ยดูแล้วอาจจะหนักมากกว่าพนางอาซียะพนางอาซียะเลยท้วงพูดต่อว่าฟิรเอาอ์นคุณทำได้ยังไงคนหนึ่งเนี่ยเขามีศรัทธาต่อพระเจ้าเขามีศรัทธาเพียงแค่มีศรัทธาอย่างเดียวเขาก็ยังจงรักภักดีต่อท่านน่ะแล้วท่านไปทรมานเขาอย่างนั้นได้ยังไงคือพนางมาซิตอเป็นสาวใช้ของฟิรเอาอ์นแล้วก็สามีอีกคนหนึ่งตอนหลังสามีเนี่ยถูกจับได้ว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถูกทรมานอย่างหนักแล้วก็เสียชีวิตไปพนางมาซิตอเนี่ยมีลูกอยู่5คนก็ต้องเลี้ยงลูกดูลูกคนเดียวถ้าเกิดว่าจะเกิดอพยพออกจากพระราชวังเนี่ยลางานออกไปไปทำงานอย่างอื่นแล้วจะทำยังไงก็ต้องซ่อนอิสลามเอาไว้ในหัวใจเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์เสร็จเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์ก็ทดสอบนางเปิดเผยวันหนึ่งกำลังหวีผมให้แกลูกสาวของฟิรเอาอ์นหวีผมหวีมันตกพอหวีมันตกแล้วก็อุทานออกมาบิสมิลลาห์หรืออุทานว่าบอกว่าอัลลอฮ์นะคนสมัยก่อนใช่ไหมขันตกอัลลอฮ์กะละมังตกอัลลอฮ์ตกอัลลอฮ์ตกไปด้วยก็ยังดีนะแต่แถวบ้านผมหนักกว่านั้นพอเปรี้ยงปั๊บเนี่ยโอ้โหด่าพับขาดด่าไปพักนึงแล้วก็หยุดแล้วก็บอกอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ทุกครั้งไปตกใจได้ด่าก่อนแล้วก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ตกท้ายหวีตกพอหวีตกปั๊บก็บิสมิลลาห์ลูกสาวของฟิรเอาอ์นฉลาดมาว่าอัลลอฮุอะบีอัลลอฮ์นี่คือพ่อของฉันใช่ไหมพนางอาซียะไอ้พนางมาซิตอบอกว่าไม่ใช่อัลลอฮุร็อบบีวะร็อบบุกีวะร็อบบุอาบีกี
อัลลอฮ์นั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นพระเจ้าของฉันเป็นพระเจ้าของเธอด้วยแล้วก็เป็นพระเจ้าของพ่อเธอด้วยเท่านั้นลูกสาวก็ไปฟ้องพ่อเลยพอลูกสาวไปฟ้องพ่อปั๊บพ่อรู้จับนางมาสิตอมานี่เลยมานี่จับมัดอย่างดีเลยแล้วก็บอกว่าจะถอยออกจากการพักดีต่ออัลลอฮ์หรือไม่ถ้าถอยออกจากการพักดีต่ออัลลอฮ์มาเชื่อฉันเป็นพระเจ้าแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมไม่มีปัญหาพระนางมาสิตอบอกยืนยันเพราะสามีนี่ก็ตายไปแล้วตายไปเพราะโดนฟิรอูนี่แหละทรมานฟิรอูนี่รู้ว่าพระนางมาสิตอมีลูกชายอยู่มีลูกๆอ่ะไม่ใช่ลูกชายทั้งลูกชายลูกสาวนี่แหละ5คนไปจับมาหมดเลยและไอ้คนเล็กเนี่ยยังแบเบาะอยู่เลยพี่น้องอายุประมาณ 6-7 เดือนยังกินนมอยู่อ่ะพนางมาสิตอถูกจับมัดเอาไว้ก็เอาไอ้คนเล็กเนี่ยมาให้มาสิตอกอดเวลากินนมกำลังกินนมอยู่ไอ้4คนเนี่ยก็ถูกจับทหารคนนึงจับไว้คนนึงทหารคนนึงจับไว้คน4คนมาสิตอข้าเองน่ะรู้นะว่าเองน่ะรักลูกมากๆถ้าอยากจะให้ลูกรอดชีวิตต้องปฏิเสธอัลลอฮ์แล้วก็หันมาเชื่อข้าเป็นพระเจ้ามันจะต้องว่าไม่พี่น้องรู้มาอะไรเกิดขึ้นฟิรอูนเอากระทะใบใหญ่สั่งทหารเอากระทะใบใหญ่แล้วก็เทน้ำมันเนี่ยใส่เข้าไปในกระทะแล้วก็ฉุดไฟทำให้กระทะนั้นร้อนไปด้วยน้ำมันเนี่ยเดือดตกลงไม่เอาใช่ไหมก็จับลูกคนโตเนี่ยโยนเข้าไปในกระทะเดือดพับพี่น้องชักดิ้นชักงอนแล้วก็ตายไปในเวลาไม่ถึงนาทีแหละนะคงตายหมดเลยก็หงิกไม่หมดเลยแล้วตายในการถูกทอดครั้งนั้นอัลลอฮ์พระนางมาซิยานี่ร้องไห้แทบขาดใจอ้อนวอนว่าอย่าเลยอย่าทำแบบนี้เลยทำกับตัวเองพอแล้วอย่าทำกับลูกเลยไม่ได้พี่นุ่นบอกว่าจับลูกคนที่สองมาจับลูกคนที่สองมาเนี่ยพระนางมาสิตอนเนี่ยเข่าสุดเนี่ยพี่น้องร้องไห้อย่างมากอ้อนวอนไม่ถอยออกจากอิสลามใช่ไหมไม่ถอยออกจากการพักดีต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมยังไม่ยอมเลิกบูชาอัลลอฮ์ใช่ไหมจับลูกคนที่สองโยนลงไปอีกพี่น้องก่อนจะโยนก็แน่นอนก็มัดนะใส่เข้าไปในกระทะที่มันกำลังเดือดกระทะใบใหญ่พี่น้องคิดดูเนี่ยถ้าภาพตรงนั้นมันปรากฏต่อหน้าเราเนี่ยพี่น้องลองคิดดูดีกว่าเป็นวิกฤตขนาดไหนพนางอาซียะที่เป็นภรรยาของฟิรอูนมองเห็นตลอดถึงความโหดร้ายของฟิรอูนเนี่ยมองเห็นตลอดมาตอนหลังพอเสร็จสิ้นจากการจัดการพนางมาซิตอแล้วเนี่ยพนางอาซียะบ่ทนไม่ไหวแล้วต้องทักท้วงก็เลยทักท้วงก็เลยความแตกไงว่านางอาซียะนั้นเป็นผู้ที่นับถือศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกคนที่สองถูกทอดจนเกรียมอ้าวแม่นางมาซิตอยังจะเชื่ออัลลอฮ์อีกไหมนางอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งจับลูกคนที่สามมาทอดไปอีกจับลูกคนที่สี่มาทอดไปอีกอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องต่อหน้าแม่ที่น้ำตาเนี่ยไม่ต้องพูดว่ามันออกมามากขนาดไหนต่อหน้าแม่ที่ความเสียใจพี่น้องไม่ต้องพูดว่ามันขนาดไหนนางขอต่ออัลลอฮ์ให้ได้สวรรค์นางขอต่ออัลลอฮ์ให้ได้สวรรค์ตรงนั้นพี่น้องรู้ไหมเด็กที่แบเบาะเนี่ยที่อายุ 6-7 เดือนยังกินนมอยู่เนี่ยทหารจิกหัวกบาลเนี่ยลูกเนี่ยน้ำนมยังอยู่ในปากร้องไห้เนี่ยกำลังจะเอาลูกโยนลงไปในกระทะที่เต็มไปด้วยน้ำมันแล้วก็ถูกทอดไปแล้ว4ศพนะอัลลอฮ์ให้เด็กคนนี้พูดได้เด็กคนนี้พูดยังไงรู้ไหมพี่น้องเด็กคนนี้พูดว่ายาอุมมาอิสบิรีฟะอินนะกีอาลัลฮักอัลลอฮ์ให้พูดประโยคนี้บอกว่าโอ้แม่จ๋าแม่อดทนนะแม่อยู่บนความถูกต้องแม่อยู่กับความจริงแล้วอดทนเถอะอีกนิดเดียวเนี่ยคล้ายๆก็ว่าเป็นในใจนะบอกอีกนิดเดียวแม่จะได้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนมันก็จับลูกเนี่ยจับศีรษะโยนลงไปในกระทะคนเป็นแม่ไม่ต้องห่วงพี่น้องตรงนั้นเป็นยังไงวิกฤตอย่างที่สุดในชีวิตนางขอต่อรอขอต่อรอในที่สุดนางก็โดนจับโยนลงไปในกระทะพร้อมลูกๆ5คนก็อยู่ในกระทะน่ะตายไปด้วยกันมีหะดีษบทหนึ่งนะพี่น้องที่
รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสครั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นอิสรอและมิรอจขึ้นไปยังฟากฟ้าฟาตัตอะลัยรออิฮะตุนฏอยิบะนบีเล่าให้ฟังว่ามันมีกลิ่นหอมอย่างมากกลิ่นหอมเนี่ยพวยพุ่งมาหาฉันและฉันประทับใจกลิ่นหอมตรงนี้เสียเหลือเกินฟะกุนตุยาญิบรีลมาฮาดิฮิรรออิฮะอัตฏอยิบะฉันก็กล่าวว่าโอญิบรีลเอ๋ยกลิ่นอันหอมหวนตรงเนี้ยมันหอมจริงๆมันเป็นกลิ่นที่สดชื่นแล้วก็ดีจริงๆฉันชอบกลิ่นนี้มากๆมันเป็นกลิ่นอะไรฟะกอละฮาดิฮิรออิฮะตุมาซิตออิบนะติฟิรเอาวะเอาลาดิฮากลิ่นเนี่ยนะไอตอนที่ว่าถูกทอดมันกลิ่นไหม้ใช่ไหมกลิ่นนี้เป็นกลิ่นหอมหอมมากๆของพระนางมาซิตอแล้วก็ลูกทั้ง5คนของนางอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่คือวิกฤตที่เกิดขึ้นทีนี้เราเองก็เทียบลงเทียบดูซิว่าไอ้ความลำบากที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเวลาเราลำบากปั๊บเนี่ยเราเคยนึกถึงคนเหล่านี้บ้างไหมที่เขาเคยลำบากแล้วเขาอดทนแล้วเขาก็เอาหัวใจของเขาทั้งดวงใจเนี่ยนะมุ่งสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำว่าในลำบากเป็นโรคประสบภัยพิบัติวิกฤตเกิดขึ้นกับชีวิตยังไงก็ตามแต่เนี่ยชีวิตก็ต้องตายอยู่ดีเนี่ยแหละเพราะนั้นสมมติว่าวิกฤตตรงนั้นเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะต้องตายด้วยวิกฤตตรงนั้นเนี่ยฉวยโอกาสสิครับพี่น้องขอสวรรค์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ได้เข้าสวรรค์ยาอัลลอฮ์วิกฤตตรงนี้นะอุลามะจะมองเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาที่ไปดูคนที่เป็นชาวถ้ำสามคนที่เข้าไปติดในถ้ำเนี่ยวิกฤตไหมตายแล้วเลยหินใหญ่ๆมันกลิ้งลงมาจากบนภูเขามาปิดปากถ้ำหมดเลยเลยตายยังไงก็ตายอยู่ในนั้นแหละไม่มีหรอกที่จะรอดอยู่เนี่ยทำยังไงล่ะสามคนเนี่ยหัวใจทั้งสามดวงเนี่ยมุ่งสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอและที่สุดเนี่ยหินมันเลื่อนออกเลื่อนออกเลื่อนออกจนกระทั่งสามคนเนี่ยรอดออกมาจากการติดอยู่ในถ้ำวิกฤตเห็นไหมมุ่งสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูซะอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งตัวอย่างที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยพี่น้องมันมีอีกเยอะเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เราได้คิดว่าในขณะที่เราเผชิญกับเรื่องของความไม่ดีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราทำอะไรจิตสำนึกของเราเนี่ยนึกถึงใครตรงนั้นหัวใจของเรามุ่งไปสู่อะไรในตอนนั้นกับตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นในอดีตในประวัติศาสตร์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีงามมากๆอ้าวตัวอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างที่วิกฤตเหมือนกันเกิดขึ้นกับพนางซาร์พนางซาร์เป็นใครเป็นบุคคลที่สวยงามมากๆกล่าวกันว่าพนางซาร์เนี่ยเป็นชาวอิรักที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของอิรักแล้วก็ได้แต่งงานกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอิบรอฮีมก็เมื่ออยู่ที่อิรักมีปัญหามากก็อพยพจากอิรักทางตอนเหนือของอิรักเนี่ยไปอยู่ที่ปาเลสไตน์เนี่ยแปลว่าชีวิตของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยไปอยู่ปาเลสไตน์มาแล้วเนี่ยนี่ที่กาซานี่แหละอิหม่ามชาฟิอีเองเนี่ยก็เป็นคนกาซาเหมือนกันที่ตอนนี้กำลังโดนถล่มอย่างหนักอิหม่ามชาฟิอีเราเนี่ยก็ท่านนบีอิบรอฮีมอยู่ที่กาซามาหลายปีจนกระทั่งเกิดวิกฤตแห่งความแห้งแล้งต้นไม้ไม่ขึ้นเลยความแห้งแล้งตรงนี้เนี่ยเกือบจะฆ่าชีวิตของผู้คนจำนวนมากก็เลยเป็นผลว่าจำเป็นแล้วแหละจะต้องอพยพก็เลยพาภรรยาซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีลูกแล้วแต่งงานมาหลายสิบปีแล้วก็อยากจะมีลูกมากๆก็ยังไม่ได้ลูกก็พาพระนางซาร์อนอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศอียิปต์ประเทศอียิปต์เนี่ยนะพี่น้องแปลกนะเราอ่านประวัติศาสตร์ดูแล้วเนี่ยกษัตริย์องค์ใดก็ตามแต่ที่ปกครองอียิปต์เขาจะเรียกฟิรอูนหมดเลยแล้วก็ฟิรอูนแต่ละตัวมันบ้าแต่ละอย่างบางคนบ้าอำนาจบางคนบ้าทรัพย์สินแต่ฟิรอูนตัวที่อยู่ในสมัยที่ท่านนบีอิบรอฮีมอพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นบ้าผู้หญิงพนางซาร์อัลลอฮ์เป็นอาหรับนะสวยรูปร่างโสองหน้าขาวพอสองผัวเมียเนี่ยบีอิบรอฮีมกับพนางซาร์เดินทางไปถึงอ
อียิปต์ปั๊บเนี่ยมีคนเห็นทหารของฟิรอูนเนี่ยเห็นไม่ใช่ฟิรอูนตัวของท่านนบีมูซาเนี่ยไม่ใช่นะคนละตัวกันคนละเปรียบเป็นตัวเลยพอเป็นคนบ้าผู้หญิงมากไอ้คนนี้เนี่ยทหารเนี่ยคนไหนก็ตามแต่ไปเจอผู้หญิงสวยๆแล้วกลับมาทูลบอกมีรางวัลให้นะก็ไปจับมาปั๊บนี่ก็มาถวายเข้าวังคนนี้ก็เรื่อยไปนะเจอใครก็ตามแต่ที่สวยแล้วก็มีคนดีคนหนึ่งนะวิ่งมาบอกท่านนบีอิบรอฮีมบอกรู้ไหมทหารเนี่ยเห็นแล้วภรรยาของท่านเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีใครมาถามนี่นะท่านต้องปกป้องชีวิตของท่านเอาไว้นะทหารมาถามว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเนี่ยท่านต้องบอกว่าคือน้องสาวอย่าบอกว่าเป็นเมียนะถ้าบอกว่าเป็นภรรยาแล้วก็โดนฆ่าแน่นอนแล้วเขาก็จะจับคนเนี้ยไปเข้าถวายเข้าเฝ้าในวังก็มาจับนั่นแหละท่านนบีอิบรอฮีมทำไงไม่ได้ทำก็ต้องรักษาแล้วเพราะในตอนนั้นเนี่ยบนหน้าพื้นพิภพเนี่ยมีผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์สองคนเท่านั้นนบีอิบรอฮีมกับภรรยาเท่านั้นเองก็เลยมาพูดกับภรรยาว่าเดี๋ยวมีคนมาถามแล้วก็เธอบอกแบบนี้นะให้โกหกไว้ว่าเธอเนี่ยคือน้องสาวแล้วฉันก็จะรอดแล้วฉันก็จะหาทางช่วยเธอและอัลลอฮ์อาจจะช่วยได้เหลือเธอในขณะที่เข้าไปเผชิญกับไอ้ฟิรอูนกษัตริย์ที่อาธรรมคนนี้พี่น้องตรงนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมผมเคยเล่าให้ฟังนะนบีแต่ละท่านเนี่ยมีประชาชนแห่งประชาชาติทั้งหลายเนี่ยรวมตัวกันไปแรกๆไปหานบีอาดัมไปบอกกับนบีอาดัมว่านบีอาดัมช่วยพวกเราหน่อยเถอะพวกเราเนี่ยเป็นประชาชาติทั้งหลายของนบีต่างๆทั้งหมดแล้วก็เป็นลูกหลานของท่านนี่แหละตอนนี้เนี่ยแย่มากแล้วอันนี้ในทุ่งมาชัดนะท่านนบีเล่าให้ฟังในลานในแผ่นดินแห่งการสอบสวนเนี่ยที่ร้อนก็ร้อนเหงื่อนี่ไหลออกมาจนทั้งบางคนเนี่ยท่วมมาถึงหน้าอกบางคนท่วมมิดหัวเนี่ยพากันไปหาอะไรนะพ่อแห่งมนุษยชาติทั้งหลายก็คือนบีอาดัมนบีอาดัมบอกว่านับซี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 ตัวฉันก็จะเอาไม่รอดตัวฉันก็จะเอาไม่รอดเพราะอะไรนะดันไปทำผิดในสวรรค์นะใช่ไหมไปกินไอ้ผลไม้ที่อัลลอฮ์ห้ามเอาไว้ไปแล้วไปหานบีอื่นเด้อก็ไปหานบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมก็บอกว่านับซี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 ตัวฉันก็จะเอาไม่รอดตัวฉันก็จะเอาไม่รอดเพราะทำผิดเอาไว้ทำผิดอะไรนบีอิบรอฮีมเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องนิดไม่ได้รุ่นนี้กินยาต้องกินยาแล้วพี่น้องกินยากันบ้างเปล่าอัลลอฮ์ยังไม่รักนะเมื่อกี้บททดสอบเกิดขึ้นปั๊บนะอัลลอฮ์รักถึงไหนละนบีอิบรอฮีมทำผิดนบีอิบรอฮีมบอกว่านับซี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 ฉันตัวฉันก็จะเอาไม่รอดเพราะว่าในชีวิตของฉันเนี่ยทำผิดอยู่3คดีด้วยกันโกหก3ครั้งไม่รู้เหมือนกันว่าอัลลอฮ์จะเอาโทษหรือเปล่าแล้วไปหานบีอื่นเถอะโกหกครั้งที่หนึ่งของท่านนบีอิบรอฮีมคืออะไรเนี่ยในวันอีดวันที่จะมีการจัดงานยิ่งใหญ่กันละฉลองกันในวันนั้นเนี่ยนบีอิบรอฮีมมีแผนว่าจะไปทำลายรูปปั้นที่อยู่ในโบสถ์มีคนมาถามอิบรอฮีมไม่ออกไปพวกเราละออกมาเล่นกับพวกเราดีกว่ามึงอิบรอฮีมตอนนั้นกำลังเป็นเด็กหนุ่มไม่ฉันป่วยนี่แหละโกหกครั้งที่หนึ่งคดีนี้ครั้งที่สองพอเข้าไปทำร้ายรูปปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยก็มีการพูดกันว่ามันมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะน่าสงสัยวันเฉลิมฉลองนี่ก็ไม่ออกไปเฉลิมฉลองกับเราคงจะเป็นคนนี้แง่ๆเลยที่ทำร้ายรูปปั้นไปจับอิบรอฮีมมากุรอานเล่าให้ฟังว่าท่านใช่ไหมที่ทำร้ายพระเจ้าของเราอัลลอฮ์เด็กหนุ่มทำร้ายพระเจ้าได้ท่านใช่ไหมที่ทำร้ายพระเจ้าของเราอิบรอฮีมบอกว่าไม่แต่ลงไปถามไอ้ตัวใหญ่ที่สุดในนั้นน่ะถ้ามันรู้มันเห็นมันได้ยินแล้วมันก็จะตอบท่านได้โอ้โหตรงนี้บันดาลโทสะโมโหอย่างมากแล้วต้องเผาทั้งเป็นตอนนั้นน่ะอันนี้โกหกครั้งที่ไหนนะครั้งที่สองเปล่าไม่ได้ทำแต่ไปถามไอ้ตัวใหญ่ใครทำกันนะนบีอิบรอฮีมทำโกหกครั้งที่สามมาครั้งนี้แหละเข้าไปในเมืองอียิปต์เนี่ยกษัตริย์มาถามทหารของกษัตริย์นี่มาถามบอกว่าท่านเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรกับท่านเป็นน้องสาวชายให้ภรรยาเนี่ยโกหกพอพนางซาร่อถูกจับเข้าไปในวังพี่น้องรู้แล้วแหละว่าจะต้องทำยังไงพนาง
ซารอเนี่ยอาบน้ำละหมาดตะวัดดออัตวาซอลลัตนางเนี่ยอาบน้ำละหมาดแล้วก็มาละหมาดละหมาดด้วยหัวใจที่มุ่งทั้งตวงสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วขออย่างนี้อัลลอฮุมมะอิงกุนตะตะอัลัมอันนีอามันตุบิกะวะบิรอซูลิกะฟะอัห์ซันตุฟัรจีอิลลาอะลาซอจีฟะลาตุศ็อลลิตอะลัยยะฮาซัลกาฟิรโออัลลอฮ์พระองค์ทรงรู้ดีว่าฉันเนี่ยศรัทธาต่อท่านอย่างเหลือล้นข้าพเจ้ามีอีมานศรัทธาต่อท่านภักดีต่อท่านอย่างมากพระองค์ทรงรู้และศรัทธาต่อรอซูลของท่านคือสามีของฉันอิบรอฮีมพระองค์ทรงรู้ฉันปกป้องความบริสุทธิ์ของฉันเอาไว้เพื่อสามีเพียงคนเดียวพระองค์รู้ได้โปรดเถอะยาอัลลอฮ์อย่าได้ทำให้ไอ้กาเฟตคนนี้มาข่มเหงตัวของฉันและร่างกายของฉันขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตอบรับดุอาจำไว้ในดุอาของคนที่อยู่ในภาวะที่เดือดร้อนที่สุดแต่หัวใจของเขามุ่งสู่อัลลอฮ์ทั้งดวงใจไม่คิดถึงมนุษย์คนไหนเลยภาวะตรงนั้นจำไว้ในดุอาจะเป็นสิ่งที่ถูกตอบรับอุลามะจึงบอกว่าวิกฤตของชีวิตเรานี่นะมันคือโอกาสที่ดีตรงนี้แหละหวังกับอัลลอฮ์ในทางที่ดีสิขอต่ออัลลอฮ์ในทางที่ดีสิวิงวอนต่ออัลลอฮ์ในเรื่องที่ดีๆสิและอัลลอฮ์จะตอบรับทันทีอัลลอฮ์ตอบรับพระนางซาร่าขอว่าอย่าได้ให้กาเฟตคนนี้นะมาข่มเหงฉันมาข่มเหงร่างกายของฉันจริงอัลลอฮ์ตอบรับเดี๋ยวนั้นเลยพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บพี่น้องไอ้ฟิรอูนตัวเนี้ยมาก็จะเอามือเนี่ยมาจับที่เรือนร่างของพระนางซาร่าซึ่งเป็นคนผู้หญิงที่สวยงามมากพอจะจับปั๊บเนี่ยมือยังไม่ทันได้แตะเสื้อผ้าของพระนางซาร่าเลยมือเนี่ยอะไรนะชาแล้วก็ตัวเองก็ชักตากลับเลยล้มลงทันทีเลยเป็นโรคลมชักเดี๋ยวนั้นล้มลงทันทีแล้วลุกขึ้นไม่ไหวปากยังพูดได้ว่าโอ้เธอช่วยขอต่ออำนาจที่อยู่ในตัวเธอด้วยเถอะขอต่ออัลลอฮ์นี่แหละให้ปลดปล่อยฉันแล้วเมื่อฉันหายแล้วฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเธอฉันจะปล่อยเธอไปนางซาร่าขอต่ออัลลอฮ์ดูสิขอตอนแรกเนี่ยอย่าให้กาเฟตคนนี้นะมาข่มเหงฉันอย่ามาข่มเหงร่างกายของฉันเลยอัลลอฮ์ตอบรับทันทีครั้งที่สองนี่ดูดิเนี่ยนี่จะเป็นเราขอไหมเนี่ยกำลังจะข่มเหงเราแล้วเนี่ยผมว่าเราเป็นเราเนี่ยไม่ขอแล้วเลวที่สุดพนางซาร่าขออัลลอฮ์ปลดปล่อยเธอให้เขาหายอัลลอฮ์เขาหายลุกขึ้นยืนมาปั๊บก็พุ่งเลยจะโถมตัวเข้ามาที่ตัวของพนางซาร่าอัลลอฮ์ให้ชักรอบที่สองหนักกว่าเดิมชักตากลับเลยอ้าวช่วยขอหน่อยเถอะขอแล้วพอแล้วนี่ไม่เอาแล้วสัญญาอย่างดีนะอัลลอฮ์ดูพระนางซาร่าเชื่อง่ายนะผู้หญิงนี่เชื่อคนง่ายเปล่าดูที่พระนางซาร่าเชื่ออีกขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้หาอีกพอขึ้นมาปั๊บเอาอีกแล้วจะเอาลวนลามเป็นครั้งที่3อัลลอฮ์ให้ชักตากลับเหมือนเดิมเลยมันดึงหนักกว่าเดิมครั้งที่3นี่พระนางซาร่ายังขอนะในหะดีษบอกยังขอต่ออัลลอฮ์ให้เมตตาต่อฟิรอูนตัวนี้อัลลอฮ์นี่ถ้าเป็นเรานี่นะครั้งแรกนี่จบกันแล้วมึงกับกูไม่ต้องมายุ่งกันแล้วพอครั้งที่3รอดพ้นมาแล้วปั๊บทีนี้ไม่กล้าแล้วเนี่ย3ครั้งแล้วไม่กล้าแล้วกลัวว่าแน่นอนลองมาแล้ว3ครั้งนี่ไม่รอดเลยเนี่ยก็เลยบอกกับทหารองครักษ์ทั้งหลายนะครับว่าเองเอาผู้หญิงคนนี้ออกไปนะแท้จริงเองไม่ได้นำเอามนุษย์มาหาข้าแต่เองนำเอาซาตานมาหาข้าทหารองครักษ์ปุโรหิตทั้งหลายก็บอกว่าปล่อยนางไปเนี่ยมันต้องมีอะไรให้แก่นางไปด้วยเพื่อที่จะทำให้นางพอใจมิฉะนั้นเดี๋ยวพระองค์ท่านก็จะเป็นแบบนี้อีกก็เลยให้สาวชายไปคนหนึ่งชื่อพนางอะไรนะฮาจัดเนี่ยเป็นสาวชายเป็นคนรับใช้ของพนางซาร่าแล้วตอนหลังพนางฮาจัดก็รับอิสลามปรากฏว่าตอนนั้นมีบนแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยมีคนมีศาสนามีคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์สามคนด้วยกันพนางซาร่าพนางฮาจัดแล้วก็ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอยู่ต่อมานี่พนางซาร่าสงสารนบีอิบรอฮีมขอต่ออัลลอฮ์ให้ได้ลูกไม่ได้ก็เลยสงสารแล้วก็เลยสละนางฮาจัดที่เป็นสาวใช้ของตัวเองให้แต่งงานกับท่านนบีอิบรอฮีมแต่งงานได้ไม่นานเนี่ยพนางฮาจัดท้อง
แต่แปลกนะเป็นบททดสอบนะพอนางฮายัดท้องปั๊บซาร่าก็ท้องด้วยเห็นเข้าใจยังลูกอิจฉานะลูกอิจฉาท้องเสร็จก็พอคลอดออกมาปั๊บพนางซาร่าไปเอาพาไปที่อื่นเนี่ยก็เป็นบทบัญญัติว่าพาไปนู่นไปปล่อยเอาไว้ในสถานที่ที่มันเป็นที่ที่เคยปลูกสร้างกาบามาแล้วตรงนั้นเป็นฐานที่ที่เพราะว่ากาบาสร้างคนแรกเลยนะครั้งแรกที่ถูกสร้างนี่ก็คือสร้างโดยมาลาอิกะในยุคไหนเราไม่รู้แต่ในยุคของท่านเดียบีบรอฮีมเนี่ยฐานมันยังอยู่ถูกทรายกบเอาไว้แต่บ้านคงจะพังหมดแล้วแหละเอาไปปล่อยเอาไว้ในบริเวณมีฟ้ากับทรายไม่มีต้นไม้เลยแม้แต่ต้นเดียวพนางฮายัดดูเนี่ยด้วยอีมานที่มั่นคงถูกนำไปปล่อยตรงนั้นพนางฮายัดถามอยู่คำเดียบีบรอฮีมนี่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์หรือเป็นความต้องการของภรรยาของท่านหรือเป็นความต้องการของท่านกันแน่อิบรอฮีมบอกว่าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ท่านฮาญัดพนางฮาญัดเลยขอเลยตรงนั้นเป็นวิกฤตให้มาดูสิพอวิกฤตปั๊บนี่ขอต่ออัลลอฮ์เดี๋ยวนั้นเลยโอ้อัลลอฮ์อย่าปล่อยปละละเลยฉันเลยอย่าปล่อยให้ฉันอยู่แบบไม่เป็นไรนะไปไม่รอดนะมีแต่ฟ้ากับทรายเนี่ยมันร้อนขนาดนั้นจะไปได้ยังไงนะอัลลอฮ์อย่าปล่อยปละละเลยฉันเลยนางฮายัดก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนี้แล้วก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นวิ่งหาน้ำอะไรต่างๆอยู่กระทั่งมีน้ำผุดมาทางเท้าของท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทำฮัจญ์ละประเด็นก็คือว่าเห็นแม่พนางซาร่าในขณะที่กำลังเผชิญกับวิกฤตที่สุดในชีวิตใจของนางทำยังไงพี่น้องใจของนางนั้นมุ่งสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเต็มทั้งดวงใจแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นตรงเนี้ยอยากจะบอกกับพี่น้องว่าบทเรียนต่างๆที่เราเรียนไปในวันนี้เนี่ยนะมันได้ข้อสรุปว่าวิกฤตที่สุดของชีวิตคือโอกาสสำหรับผู้ศรัทธาที่เราจะหวังความดีงามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประวัติศาสตร์นี้ก็บอกเราอย่างชัดเจนเลยทุกคนที่เอาหัวใจของเขาเนี่ยเต็มทั้งดวงใจมุ่งสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาสำเร็จอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งเขาอัลลอฮ์ตอบรับเขาอัลลอฮ์ช่วยเหลือเขาอย่างแน่นอนนะคิดว่าพี่น้องแต่ละคนเนี่ยวิกฤตต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราเราไม่รู้ข้างหน้ามันจะเกิดอะไรเอาก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ก็แล้วกันว่าอย่าให้ได้เกิดบาละเกิดขึ้นกับชีวิตของเราขอให้เราได้รอดพ้นจากบททดสอบอันหนักหน่วงขอให้เรารอดพ้นจากวิกฤตต่างๆของชีวิตอย่างมากมายแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาปั๊บให้นึกถึงบทเรียนวันนี้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะครับกับชีวิตของเราแล้วก็พอไปดูแล้วนี่นะครับในประวัติศาสตร์มีอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตของชีวิตเนี่ยนะครับให้ถือว่ามันคือสิ่งที่เป็นโอกาสอันดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาว่าช่วงนั้นเนี่ยใจของเราจะนึกขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันอย่างไรนะครับวันนี้ก่อนเที่ยงสัก10นาทีขออนุญาตพี่น้องเดือนที่แล้วก็ขออนุญาตพี่น้องไปทีนะเดือนนี้เดี๋ยวต้องบึงไปหนามบินเลยนะครับไปภูเก็ตนะครับคืนนี้2ทุ่มบรรยายที่นั่นนะครับก็ตอนนี้คำถามอะไรก็เตรียมได้นะครับเดี๋ยวจะพูดอีกนิดนึงนะครับแล้วก็พาชี้จะให้พี่น้องได้ถามคำถามนะครับบทเรียนในวันนี้นะครับพี่น้องสำคัญมากแล้วก็เป็นบทเรียนที่พี่น้องควรอย่างยิ่งที่จะต้องจดจำเอาไว้ให้มากๆเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราเอาไว้นะครับว่าอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตต้องคิดดีกับอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เราได้รับข้อหนึ่งเป็นข้อที่สำคัญมากที่สุดเพราะว่าบททดสอบแห่งความดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยมีจิตสำนึกอะไรหรอกน้อยคนที่จะมีจิตสำนึกเวลารวยขึ้นมาแล้วปั๊บเนี่ยที่จะนึกถึงคนจนนึกถึงเด็กกำพร้านึกถึงคนที่เขาลำบากสร้างอาชีพให้แก่คนที่ตกงานไม่มีไอ้เรื่องแบบนี้ยากมากๆแต่ถ้าเวลาวิกฤตอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตปั๊บนี่นะถ้าคนนั้นพอจะมีศาสนาอยู่บ้างนะพี่น้องเชื่อเนี่ยคนคนนี้นึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์และคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเนี่ยเดินทะเลออกไปอ่ะพอเวลาวิกฤตแห่งอะไรนะลมพายุเกิดขึ้นเนี่ยมาทุกรอบด้านเลยอ่ะรอบเรือเลยอ่ะล่มแน่งานนี้ล่มแน่อัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์อย่างที่สุดตรงนั้นเนี่ยวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยจะมุ่งสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่สุดอย่าว่าแต่มุสลิมเลยคนต่างศาสนาเองเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตอะไรก็ตามแต่พี่น้อง
เวลาเกิดวิกฤตอะไรก็ตามแต่มุ่งสู่พระเจ้า My God โอ้พระเจ้าของฉันผมเนี่ยเคยเนี่ยในชีวิต2ครั้งด้วยกันเกิดบนเครื่องบินเหตุเกิดบนเครื่องบินเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยที่จะไปลงที่ภูเก็ตแต่เครื่องลงไม่ได้เครื่องลงที่ภูเก็ตไม่ได้ก็ต้องย้อนมาลงที่กระบี่โอ้โหพี่น้องมันเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยเค้าเรียกว่าฟ้ามันปิดน่ะฟ้ามันปิดเครื่องบินเนี่ยเค้าบินอยู่เหนือเมฆเราก็เห็นแล้วเนี่ยขณะนี้เรากำลังจะนำเครื่องลงคือร่อนอยู่ตั้งนานแล้วร่อนอยู่นานๆเนี่ยมันก็ใจหวงเหวงกันนะพี่น้องตอนนี้เราได้รับคำสั่งจากภาคพื้นดินให้บินรอบๆประมาณ15นาทีพอท้องฟ้ายังปิดอยู่ยังไม่สามารถนำเครื่องลงได้เอาแล้วตรงนั้นน่ะซิกรุนล้อเลยครับผมนั่งซิกรุนล้อพอลึกข้อเครื่องมันลงน่ะมันทิ่มลงไปเลยนะมันกำลังลงไปในเมฆดำๆเนี่ยโอ้โหมันสั่นบุบ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 มันประมาณสักนาทีนึงเนี่ยโอ้โหใจแทบขาดเลยบุบ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 แล้วมันก็โค้งเคงโค้งเคงจนกระทั่งเครื่องมันลงไม่ได้มันก็ดันขึ้นเครื่องอีกพออะไรนะร่อนเครื่องขึ้นข้างบนเนี่ยเพื่อที่จะให้พ้นจากเมฆดำๆเนี่ยนะเครื่องมันก็ดังแบบไม่หยุดน่ะดังเออเท่ากับจะมีอะไรบกพร่องสักอย่างเราก็คิดไปต่างๆนานาจนกระทั่งเขาก็บินวนอยู่อีกสิบนาทีเครื่องก็ยังดังไม่เลิกอะไรมันจะตกหรือเปล่าวะเนี่ยก็บอกว่าเราได้รับคำสั่งให้นำเครื่องไปลงที่จังหวัดกระบี่ขอให้ผู้โดยสารวางใจได้ นั่งอยู่มาตั้ง15นาที20นาทีก็ไปลงที่กระบี่พอไปลงที่กระบี่ปั๊บเนี่ยนายกมาแอร์โทรศัพท์ไปเลยบอกว่าอาจารย์ถึงยังบอกถึงแล้วถึงกระบี่เนี่ยอยู่กระบี่เนี่ยเล่าให้เขาฟังไปไงผมไม่ขึ้นเลยนะผมแกก็รู้สึกนะว่าผมเนี่ยไม่พร้อมที่จะขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะแกก็กำลังจะส่งรถจากภูเก็ตมารับที่กระบี่ประมาณ3ชั่วโมงเลยถึงไปถึงนั่นเนี่ยก็กะจะไปคุตบ้าสุขที่นั่นแล้วก็พูดกลางคืนใช่ไหมอันนี้เที่ยงกว่าแล้วก็ถึงยังอยู่กระบี่แล้วก็มารับอีก3ชั่วโมงไปกลับ3ชั่วโมงก็ทันพอดีแต่2ทุ่มไปพูดที่นั่นแต่ใจน่ะหมดแล้วไม่รู้จะขึ้นยังไงจะพูดปกติแล้วเนาะเขากันหมดเลยพี่น้องรู้ไหมเป็นการเซฟของสายการบินอย่างจังเลยมันกันกักที่เอาไว้เลยเนี่ยหิวใช่ไหมคงจะไปกินน้ำอ่ะเขากินน้ำตรงนี้มีเราจัดน้ำไว้ให้ไม่ให้ออกไปเพื่อที่จะไปเจอผู้คนไม่ให้เราไปเจอผู้คนที่จะไปพูดอะไรเลยว่าผมไม่ไปแล้วนะผมขอแล้วนี่สั่งเขาแล้วมารับแล้วเขาบอกขอเถอะถ้าเกิดว่าเครื่องไปลงที่ภูเก็ตแล้วก็ผู้โดยสารขาดไปสักคนโอ้โหสายการบินโดนเล่นอานเลยแหละไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่เรื่องประกันเรื่องอะไรต่ออะไรมากันเต็มที่เลยมันปัญหาถ้าท่านออกไปคนนึงอะนะคนอื่นก็จะเอาตามท่านด้วยแล้วก็ออกมาทั้ง10คนกว่าจะทำเรื่องเสร็จเนี่ยโอ้โหหมดแล้วมืดแล้วกว่าจะบินขึ้นได้ปรากฏว่าเครื่องลำใหม่ก็ถูกส่งจากกรุงเทพมาแล้วก็มารับไปพอรับไปแล้วปั๊บเนี่ยไปถึงภูเก็ตก็เราฟ้าก็ยังมัวๆอยู่หน่อยๆนะเราก็เสียวก็ปกติแล้วจะต้องไปลงที่ภูเก็ตประมาณ10โมงครึ่งก็ไปถึงนั่นประมาณ6โมงเย็นพอดีไปถึงนั่งรอกันหิวมันก็หาข้าวมาให้กินเอานมขนมปังมาให้กินอย่างดีเลยอันเนี้ยจุดตรงนั้นเนี่ยตอนอยู่บนเครื่องบินโอ้โหพี่น้องตรงที่มันสั่นผมว่าใจของมนุษย์ตรงนั้นน่ะมุ่งสู่พระเจ้าอย่างเดียวเลยผมเนี่ยไม่นึกถึงอะไรทั้งสิ้นเลยของเครื่องบนเครื่องบินน่ะไม่นึกอะไรทั้งสิ้นเลยเรื่องบรรยงบรรยายไม่นึกยาอัลเลาะห์อัลลอฮ์ได้โปรดให้รอดด้วยเถอะอย่าอัลลอฮ์ได้โปรดให้ปลอดภัยด้วยเถอะอย่าอัลลอฮ์ให้โปรดได้ช่วยเหลือด้วยเถอะตรงนั้นน่ะนึกอย่างมากเลยฉะนั้นผมว่าพื้นฐานของพวกเราเนี่ยอยู่ในลักษณะที่มีศาสนาของอัลลอฮ์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วและตัวอย่างต่างๆของพระนางอาซียะก็ดีพระนางมาซีตอก็ดีแล้วก็พระนางซาร์ซึ่งเป็นสตรีทั้ง3คนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าวิกฤตที่สุดของชีวิตมันคือโอกาสสำหรับชีวิตของเราในการที่จะต้องเอาดวงใจเต็มทั้งดวงใจเนี่ยมุ่งสู่อัลลอฮ์แล้วก็ขอในสิ่งที่เราต้องการในช่วงนั้นอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะตอบรับในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับอ่ะมีคำถามอะไรก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับเชิญครับมีไม้ไหมThank you.
พอดีไปอ่านหนังสือของพวกคริสเตียนน่ะนะคะเขาบอกว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยถือว่าเป็นบิดาของมนุษยชาตินะคะตรงนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์เคยได้ยินตรงนี้บ้างไหมอยากจะให้อาจารย์อธิบายขยายความตรงนี้สำหรับในความหมายของมุสลิมหน่อยนะคะขอบคุณค่ะไม่ใช่เป็นบิดาของมนุษยชาติเป็นบิดาของบรรดานบีทั้งหลายพอหลังจากอัลลอฮ์ส่งนบีอาดัมมาแล้วก็มีนบีอีกท่านนึงคือนบีนูห์หลังจากนูห์เนี่ยก็คนละเชื้อสายกันเลยเนี่ยก็ส่งท่านนบีอิบรอฮีมมาไปดูนบีหลังจากอิบรอฮีมเนี่ยเป็นนบีหมดเลยแล้วก็เป็นเชื้อสายของอิบรอฮีมทั้งหมดเลยแม้กระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราคือต่อจากท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยไม่มีเชื้อสายอื่นที่ไม่ใช่เครือญาติของท่านนบีอิบรอฮีมทั้งหมดเลยแม้กระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดของเราเนี่ยสืบเชื้อสายไปแล้วไปตรงกับนบีอิสมาอีลนบีอิสมาอีลเป็นลูกของใครลูกของอิบรอฮีมแต่ในสายของอิสฮากซึ่งเป็นพี่น้องต่างบรรดาเพราะอิสฮากเป็นลูกของท่านซาร์ร์นะครับหลังจากอิสฮากเนี่ยก็จะมีนบีอะไรล่ะยากูบมีนบียูซุฟมีนบีดาวูดสุไลมานอายุบอะไรต่างๆลงมาทั้งหมดเลยเพราะนั้นท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็คือไซดุลอัมบียาอิวันมุรซาลีนตามประวัติศาสตร์ที่บอกเอาไว้ก็คือเป็นนายแล้วก็เป็นบิดาแห่งบรรดารอซูลบรรดาศาสนทูตทั้งหลายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับส่วนของคริสเตียนเนี่ยแน่นอนอย่างยิ่งพี่น้องจำเอาไว้นะว่าเราไปรู้อะไรมาจากของคริสเตียนแล้วเนี่ยถ้ามันขัดต่อหลักการของศาสนาของเราหรือมันขัดต่อข้อมูลในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเนี่ยให้รู้เอาไว้เถอะว่าตรงนั้นเนี่ยมันถูกบิดเบือนไปแล้วเพราะอันเนื่องมาจากว่าคัมภีร์อินจีลเนี่ยหลังจากที่ท่านนบีอีซาตายไปแล้วเนี่ยเป็นประมาณสัก 3-4 ศตวรรษเนี่ยเพิ่งจะมีการรวบรวมเขียนขึ้นมาประมาณ300กว่าปีที่จะมีการเขียนขึ้นมาแล้วก็อินจีลมีเป็นร้อยๆเล่มข้อมูลในอินจีลต่างๆของร้อยเล่มเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจนกระทั่งมามีการยอมรับอยู่3เล่มอินจีลลูกออินจีลบัตนามาอินจีลมุตตา3อินจีลนี่แหละที่เป็นอินจีลที่เป็นที่ยอมรับของพวกคริสเตียนแต่ก็พวกใครพวกมันอีกแหละคริสเตียนก็จะมีอะไรนะโรมันคาทอลิกโปรเตสแตนต์แล้วก็ออร์โธดอกซ์และ3สายนี้ก็จะมีอินจีลของใครของมันที่จะยึดถือกันแล้วก็ข้อมูลในอินจีลทั้ง3เล่มนี้ก็แตกต่างกันแบบราวฟ้ากับดินเลยไม่ว่าจะเป็นวันเกิดไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติอะไรต่างๆเนี่ยแตกต่างกันอย่างมากมายเพราะนั้นให้รับรู้เอาไว้นะว่าคัมภีร์ก่อนๆนี้แม้ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถูกประทานลงมาเนี่ยโอ้โหฟ้าถล่มภูเขาทลายก็ตามแต่ว่าถูกบิดเบือนถูกเปลี่ยนแปลงยกเว้นอัลกุรอานเท่านั้นแหละที่อัลลอฮ์สัญญาว่าอินนานะห์นุนัซซัลซิกรอวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนแท้จริงเราเป็นผู้ประทานกุรอานลงมาเราสัญญาว่าจะเป็นผู้ดูแลรักษากุรอานเพราะฉะนั้นกุรอานของอัลลอฮ์นอกเหนือจากคัมภีร์อื่นๆแล้วเนี่ยไม่มีทางกุรอานของอัลลอฮ์แม้ว่าจะอักษรเดียวเนี่ยยังไม่มีการที่จะเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่อักษรเดียวไม่ใช่อักษรเดียวนะสระไม่เชื่อลองทําดูได้คนทั้งโลกเนี่ยรวมตัวกันเพื่อที่จะเปลี่ยนสระเดียวเท่านั้นแหละไปที่ไหนปั๊บจะถูกปฏิเสธทันทีเลยตัวอย่างเช่นถ้าผมจะอ่านอย่างนี้นะอ่านอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาตุลกอดผมอ่านอย่างเงี้ยพี่น้องรู้ว่าผิดรู้ป่ะผิดรู้เลยอ่ะอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดถ้าเกิดผมอ่านนะพออามีนผมก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาตุลกอดข้างหลังซุบฮานัลลอฮ์เลยล่ะเป็นผู้หญิงกันนี่เลยผิดอาจารย์ทันทีไม่ว่าจะเปลี่ยนอักษรใดอะไรก็ตามแต่จะเป็นที่รู้เลยเนี่ยคนในโลกนี้จะไม่ยอมรับทันทีนะเพราะคัมภีร์นี้มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้รักษาแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงรักษาคัมภีร์อื่นๆทั้งหมดจะเป็นคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินจีลคัมภีร์ซะบูตอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันถูกบิดเบือนไปหมดแล้ว
ถ้ามันตรงกับอัลกุรอานตรงกับบทบัญญัติของเราอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าส่วนนั้นน่ะยังไม่ถูกบิดเบือนแต่ถ้าเกิดมันไม่ตรงปั๊บเนี่ยอุลามะจึงบอกว่าให้เข้าใจไว้เลยว่าตรงนั้นมันบิดเบือนมันผิดเพี้ยนไปถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปแล้วแม้กระทั่งคัมภีร์ก่อนๆนี่ของพีอินจีนเนี่ยนะบางเล่มเนี่ยระบุชัดเจนเลยว่าดอกเบี้ยเป็นเรื่องที่ต้องห้ามในหลักการของอะไรล่ะของคริสเตียนเนี่ยแต่บางเล่มบอกว่าได้เชื่อเล่มไหนอ่ะไอ้เล่มที่มันมาตรงกับหลักการของเราเนี่ยเชื่อได้เพราะหลักการของอัลลอฮ์เป็นหลักการเดียวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่ามนุษย์จะเปลี่ยนมันมาสุดที่คุรอานนี่ไงสมบูรณ์ที่สุดอยู่ที่อัลกุรอานแล้วก็เป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮ์สัญญาเลยนะครับด้วยตัวของพระองค์เองอัลลอฮ์จะรักษาแล้วมันก็เป็นที่แปลกนะเด็กบางคนเนี่ยอย่างในอินโดนีเซียเนี่ยพูดยังไม่ชัดเลยพูดยังไม่ชัดเลยยังลิ้นแบบเพดอะไรคือเพดานอะไรนะเพดานโหวป่ะเพดานแบบทะลุแต่ว่ากุรอานน่ะ30ยุทธท่องจำหมดอายุเท่าไหร่8ขวบอัลเลาะห์แล้วก็เป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่น่าแปลกมั้ยว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับนะเป็นประเทศที่ท่องจำกุรอานมากที่สุดไม่ใช่พูดภาษาอาหรับแต่คนอาหรับเองแปลกมั้ยกุรอานไม่ค่อยท่องจำกันไม่รู้ไปเรียนอะไรนักหนาตอนนี้ที่ท่องจำที่ดูแล้วมีมากที่สุดก็คือปากีสถานเนี่ยพื้นเขาแล้วนะคนที่นั่นแปลกนะหัวดีนะ2ปีนี่จำของเราเนี่ย2ปีได้10ยุสบาของเรานะบ้านเราเนี่ยของเขาเนี่ย2ปีนี่จำอัฟกานิสถานนี่เยอะในอินโดนีเซียตอนนี้เรามีเยอะแล้วท่องจำกุรอานอุลามะจึงบอกว่าต่อให้กุรอานบนโลกเนี่ยที่มันอยู่ในอะไรนะอยู่ในเล่มอ่ะในเล่มอยู่ในเล่มกุรอานเนี่ยเล่มกุรอานทั้งหมดถูกเผาหมดเลยหนังสือตัฟซีรอะไรต่างๆที่เป็นอะไรนะกุรอานแปลไทยกุรอานแปลอังกฤษทั้งหมดถูกเผาหมดเลยแต่กุรอานจะยังคงอยู่และมันก็จะถูกอะไรนะพิมพ์กลับไปสู่กระดาษที่เป็นเล่มเหมือนเดิมภายในเวลาไม่นานนักเพราะคนที่ท่องจำตอนนี้นะบอกตรงๆว่าเด็กเล็กๆอยู่ในชนบทท่องจำกุรอานซึ่งไม่มีคัมภีร์อันไหนที่มันมีความยาวถึงเท่าไหร่30ยุสยุสหนึ่งกับ10ใบที่คนทั้งโลกนี่จะจำกันมากที่สุดมันเป็นมุอ์ญิซาตอย่างหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่มาถึงพวกเราปัจจุบันนี้นะครับนั้นสรุปแล้วก็คือข้อมูลที่เราได้รับมาจากชาวคัมภีร์ไม่ว่าเป็นนัสรอนีไม่ว่าจะเป็นยะฮูดีอะไรก็ตามแต่ถ้ามันไม่ตรงกับของเราแล้วก็พี่น้องให้ยึดถือไว้เลยว่าตรงนั้นน่ะถูกเปลี่ยนแปลงถูกสังคายนาไปแล้วนะครับครับมีคำถามดังนี้นะครับ2ข้อด้วยกันข้อ1การเดินทางเพื่อไปทำอุมเราะห์สามารถเดินทางไปครั้งเดียวแต่จะทำอุมเราะห์2ครั้งได้หรือไม่พี่น้องเรื่องเนี้ยนะเป็นเรื่องที่ดูแล้วเนี่ยพวกเราเองเนี่ยไม่ค่อยจะยอมรับในส่วนที่มาจากแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในชีวิตของท่านนบีเนี่ยทำอุมเราะห์ทั้งหมดเท่าไหร่นะ4ครั้งอ่ะถามต่ออีกนิดนึงการเดินทางของท่านนบีไปทำอุมเราะห์แต่ละครั้งเนี่ยเมื่อเสร็จจากอุมเราะห์แล้วท่านนบีอยู่กี่วันบางทีก็10กว่าวันบางทีก็ครึ่งเดือนบางทีก็3วันเอาแล้วใน10กว่าวันตรงนั้นท่านนบีทำอะไรนบีไม่ได้ย้อนออกมานอกฮารอมมาคุมไอรอมมาคลองไอรอมแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ไม่ได้ย้อนอย่างนี้เลยแปลว่าการไปอุมเราะห์ของท่านนบีแต่ละครั้งเดินทางครั้งหนึ่งก็ได้อุมเราะห์ครั้งเดียวแต่สิ่งที่ท่านนบีทำมากที่สุดเรากลับไม่ทำนบีตะวาฟมากตะวาฟมากหมายความว่าตะวาฟชุดนึงก็7รอบนะตะวาฟหลักการตะวาฟเนี่ยคือเริ่มยังไงจบครั้งที่7รอบที่7แล้วก็ต้องมาละหมาดที่อะไรนะที่มักอมอิบรอฮีมหลังจากนั้นก็ไปกินน้ำซัมซัมเอาน้ำซัมซัมพรมที่ทิสะอันนั้นแหละเสร็จเป็นการอะไรนะตะวาฟชุดหนึ่งท่านนบีตะวาฟมากเหลือเกินท่านนบีจะเคร่งครัดต่อการมาละหมาดที่มัสยิดอัลฮารอมแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนจึงไม่ค่อยเอาใจใส่แต่อย่าสนใจมาไปอุมเราะห์แต่ละหนเนี่ยนะแต่ละเที่ยวนะได้8อุมเราะห์ได้10อุมเราะห์ซึ่งตรงนี้ผมไม่เคยเจอในประวัติศาสตร์ซอฮาบะห์เขาก็ไม่ทำกันแบบนี้แต่ซอฮาบะห์จะทำยังไงอ่ะจะตะวาฟมากๆเพราะเป็นซุนนะห์ของท่านนบีตรงนั้น
ุลามะจึงได้ให้ข้อสรุปตรงนี้ไงตะวาฟุกุมอุมรอตุกุมตะวาฟของพวกท่านนั่นแหละนั่นแหละคืออุมรอแล้วจะทำอุมรอมากๆใช่ไหมตะวาฟวันหนึ่ง3ชุดก็ได้แต่ชุดละ7รอบนะวันละ3ชุดก็ได้ซุบฮ์แล้วสักชุดหนึ่งซูฮรีแล้วสักชุดหนึ่งอิชาแล้วอีกสักชุดหนึ่งก่อนจะไปนอนทำได้เลยตรงนั้นแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องเคร่งคัดอยู่กับการมาละหมาดฟารดู5เวลาที่มัสยิดอัลฮารอมพอละหมาดฟารดู5เวลาที่มัสยิดอัลฮารอมเนี่ยอัลลอฮ์วักตูนก็ได้เท่าไหร่นะแสนเท่า5วักตูก็500,000 500,000 มันกี่ปีอ่ะพี่น้องดู500,000ลองคิดดูสิ เดี๋ยวแป๊บ 500,000 เดี๋ยวนะคิดยังไงดี500,000 500,000นี่ต้องหารด้วย5ก่อนใช่ไหมเพื่อทำให้เป็นวันวันละ5เวลา500,000หารด้วย5เท่ากับ100,000หารด้วย100,000วันหารด้วย360 365 273ปีหารด้วย365เนี่ยแสนหนึ่งนะหารด้วย200อะไรนะ365เพราะ365วันเนี่ยเป็น1ปี200กว่าปีวันเดียวนะวัน5เวลาเนี่ยละหมาด5เวลาที่มัสยิดอัลฮารอมตรงนั้นน่ะได้มากจริงๆนะแต่บางทีเราออกไปเนี่ยซึ่งมันก็มีละอุลามะที่อนุโลมให้ทำได้แต่บอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดต้องฟังตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่ออกไปทำอย่างนั้นดีที่สุดคือรักษาฟัรฎู5เวลาเอาไว้แล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะตะวาฟมากๆนี่คือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นคำตอบของผมก็คือว่าอนุโลมให้ทำได้แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดทางที่ดีก็อย่าไปสนใจตรงนั้นมากนักสนใจตรงไหนล่ะฟัรฎู5เวลาที่มัสยิดฮารอมแล้วก็ไปตะวาฟให้มากๆนะครับโดยเฉพาะในมัสยิดฮารอมเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ให้มากๆอย่าเอาตอนเล่นไลน์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวดูในมัสยิดกล้องถ่ายทอดสดเนี่ยเห็นไหมที่เขาถ่ายทอดสดละหมาด5เวลาดูสดๆเลยเนี่ยแทนกล้องไปภาพนั่งเนี่ยแต่ละคนนั่งอย่างเงี้ยไม่มีกุรอานที่จะมาเปิดกันน้อยมากก็ขอให้สนใจต่อการละหมาดฟัรฎู5เวลาที่มัสยิดฮารอมแล้วกันนะครับเขาอาจจะคิดอย่างนี้เปล่าอาจารย์ไหนๆก็จะต้องตะวาฟแล้วอาจจะตะวาฟเยอะไหนๆก็จะตะวาฟแล้วก็ไปคลองอิหร่อมซะเลยทำอุมเราะห์คืออย่างนี้ไงเวลาจะทำอะไรในศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นไม่ได้มันต้องดูที่แบบด้วยไงถ้าศาสนาไม่ดูที่แบบนบีมันยุ่งกันนะเอ้ยไหนๆก็ไปแล้วโอ้เราจะได้ไปอีกสักครั้งหรือเปล่าไม่รู้คือไปคิดเองไงคิดแบบนั้นน่ะท่านนบีเองเวลาเดินทางไปเดินทางจากมะดีนะห์ไปเนี่ยโอ้โหขี่ลาขี่อูฐไปกี่วันแล้วกว่าจะถึงก็ร้อนเหมือนกันแหละแล้วท่านนบีทำไมจึงไม่คิดงั้นเอ้ยไหนๆมาสักทีเอาอุมเราะห์ให้8ครั้งไปเลย10ครั้งไปเลยแบบมันอยู่ที่ท่านนบีนี่เมื่อแบบท่านนบีทำยังไงก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องทำตามแบบของท่านนบีนะให้มากที่สุดให้คิดตรงนั้นเป็นสาระสำคัญนะครับครับครับคำถามต่อมาข้อที่2ถามว่าการบริจาคเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมมัสยิดเก่านั่นน่ะเป็นการบริจาคที่เป็นซะดาเกาะห์ญาริยะห์หรือไม่คะใช่ครับเป็นซะดะเกาะห์ญาริยะห์พี่น้องซะดะเกาะห์ญาริยะห์เนี่ยไม่ใช่เรื่องมัสยิดอย่างเดียวนะขุดบ่อน้ำนี่ก็ใช่เนี่ยซื้อเนี่ยพัดลมมันเสียซื้อพัดลมมาเนี่ยตัวนี้มันเสียแล้วนะซื้อของเนี่ยของเนี่ยมาเปลี่ยนใหม่มีคำถามมาถึงผมอย่างเงี้ยคือพัดลมตัวเนี่ยดูแล้วมันเก่ามากๆแล้วแต่ยังพอใช้ได้แต่จะเอาตัวใหม่เลยเนี่ยประมาณ 4-5,000 บาทซื้อมามาติดไอ้ตัวเก่าเนี่ยขอไว้ที่บ้านได้ไหมอะว่าที่พี่น้องไอ้ตัวเก่าเนี่ยของวากัฟเนี่ยตรงเนี้ยก็ของวากัฟเหมือนกันใช่ไหมยาริยาเหมือนกันเนี่ยคือฉันเอาตัวยักตัวใหม่เนี่ยมาเปลี่ยนไอ้ตัวเนี้ยเอาไปได้ไหมของเก่าเนี่ยพี่น้องว่าไงแสดงว่าแลกนะไม่ได้มาให้นะเอามาแลกคือของวากัฟเนี่ยของสรกอยาริยาเอาไว้แล้วเนี่ยพี่น้องถ้าจะเอามาพี่น้องต้องเอาไปให้มัสยิดอื่นที่มาอาจจะกันดารแล้วก็ยังพอใช้ประโยชน์ได้ย้ำมาใช้ส่วนตัวอย่างเด็ดขาดไม่ได้ผมให้น้ำหนักว่าไม่ได้โต๊ะตัวเนี้ยมันเก่าไอ้โต๊ะตัวเนี้ยมันเล็กไปหน่อยไปซื้อตัวใหญ่มาแล้วเอาตัวเล็กไปไว้ที่บ้านไม่ได้คือต้องเอาตัวเล็กตัวเนี้ยไปไว้ที่อื่นที่มัสยิดอื่นๆที่เขามีความต้องการอันนั้นแหละปลอดภัยที่สุดนะครับอ้าว
เป็นว่าซ่อมแซมมัสยิดก็ถือว่าเป็นซอดาเกาะญาริยะห์เพราะเรื่องของมัสยิดเนี่ยพี่น้องท่านนบีบอกว่าขั้นต่ำของมันใครสร้างมัสยิดบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยมีส่วนร่วมสร้างแม้กระทั่งเท่ากับรังนกเท่ากับอะไรนะรังนกขนาดเนี้ยนกกระทาไม่รู้ว่านกอะไรก็ตามแต่นางกับมิฟัสอัตอยถึงรังนกตัวเนี้ยอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่เขาในสวนสวรรค์เพราะนั้นท่านมีส่วนร่วมทาสีเนี่ยก็มีส่วนร่วมอิดบ็อกซ์สักก้อนนึงโอ้ใหญ่กว่ารังนกอีกอิดบ็อกซ์น่ะใหญ่กว่ารังนกได้หมดเลยอินชาอัลลอฮ์เพราะนั้นตรงนั้นเป็นซอดาเกาะญาริยะห์แล้วก็เป็นวากัฟไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับครับเช่นครับมีคำถามต่อมานะครับถามอย่างนี้ครับเราเป็นมัสบูกมาทันเราก็อัดที่2ที่3อัดที่3ที่4แล้วเนี่ยก็นั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้ผ่านการอ่านซูเราะห์ก็อยากจะถามว่าในเราก็อัดต่อไปที่เราจะต้องทำต่อเนี่ยจะต้องอ่านซูเราะห์ไหมอ๋อทำตามระเบียบเลยพี่น้องพี่น้องเข้าไปอยู่ในสมมติว่าเข้าไปตามในรอกาอ์ที่3ตรงนั้นเนี่ยตามอิหม่ามอ่านฟาติฮะห์ได้ครึ่งต้นพี่น้องก็ตักบีรอัลลอฮุอักบัรอ่านฟาติฮะห์ยังไม่ทันจะจบเลยพี่น้องก็ต้องรุกุอ์เพราะต้องรุกุอ์ตามอิหม่ามเพราะพี่น้องเป็นมะมูมใช่มั้ยอ่านจบไม่จบตรงนั้นผลบุญจะได้มากหรือจะได้น้อยนั้นอัลลอฮ์จัดสรรให้เองถ้าอ่านจบอัลฮัมดุลิลลาห์เพียงแต่ว่าเราก็อัดนั้นถือว่าทันเพราะท่านมาทันรุกัวทันตรงนั้นทันแน่นอนตรงส่วนผลบุญจะได้มากเท่าๆกับคนอ่านเต็มหรือเปล่าแน่นอนคงไม่ได้มากเท่าคนที่ก็อ่านอันนั้นฟาติฮะห์เต็มๆใช่มั้ยไม่ต้องไปจ้ำด้วยนะทันแค่ไหนแค่นั้นเช่นพออัลลอฮุอักบัรอ่านฟาติฮะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนกำลังตรงนั้นน่ะอิหม่ามอัลลอฮ์บารุกวะแล้วเราก็จำเลยอัลเราะห์มานุรรฮีมมาลิกยอมิดดีนยะกะนะมานุยะกะนะซัยนะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามีนจวกเลยไม่ต้องจำอย่างนั้นทันแค่ไหนได้แค่นั้นอ่านได้อายะห์เดียวก็ได้อายะห์เดียวเพราะถือว่าหุกกลมของท่านก็คือทันรอกอัตนั้นพอท่านมาทันรุกวะใช่มั้ยแล้วก็เงยไปตามอิหม่ามอันนั้นเท่ากับรอกอัตแรกของเราพอรอกอัตที่2ของเราปั๊บเราก็ขึ้นไปอ่านฟาติฮะห์แล้วกำลังจะอ่านซูเราะห์อิหม่ามรุกอเลยเราก็ต้องรุกอตามไปเลยพอรอกอัตที่2ของเราต้องอ่านซูเราะห์ใช่มั้ยพอได้2รอกอะห์อิหม่ามเค้าก็ให้สลามเราขึ้นทํารอกอัตที่อะไรอัตที่3รอกอัตที่3มีซูเราะห์มั้ยไม่มีก็ไม่ต้องอ่านให้ถือยึดถือเอาจํานวนรอกอัตของเราเนี่ยเป็นบรรทัดฐานนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราขึ้นใช้รอกอัตที่3ขึ้นใช้รอกอัตที่4ซึ่งรอกอัตที่3รอกอัตที่4นั้นแน่นอนไม่มีบทบัญญัติให้อ่านซูเราะห์เราก็ไม่ต้องอ่านนะครับวัลลอฮุอะลัมนะครับจ้าครับที่อาจารย์ครับที่อาจารย์พูดถึงว่าละหมาดที่มัสยิดฮารอมเนี่ยที่ได้วักตูละแสนเนี่ยแล้วก็5เวลาก็5แสนใช่ไหมครับแล้วทีนี้อาจารย์คูณหารแบบไหนที่ว่าเท่ากับ200ปีเดี๋ยวผมเอาอย่างนี้นะไม่รู้ผมผิดหรือเปล่านะ500,000เนี่ยตั้งใช่ไหม500,000ตั้งเนี่ยจะทำ500,000ให้เป็นวันเนี่ยหารด้วยอะไรนะ5เพราะวันหนึ่งเรามีเท่าไหร่นะ5เวลาแล้วก็หาร5ก่อนพอหาร5มามันก็ได้เท่าไหร่นะแสนวันใช่ป่ะหาร5มาก็ได้แสนวันแสนวันเราจะทำให้เป็นปีหารเท่าไหร่365ก็ต้องหารด้วย365มันก็จะออกมามันไม่ใช่360นะครับปีอาหรับนะเอาปีอาหรับเอาปีไทยเลยดาปีไทยเอา273ปีพอเข้าใจไหมทันนะเพราะว่า 500,000 เนี่ยเอาต้องทำให้เป็นวันก่อนวันหนึ่งมีเท่าไหร่นะ5เวลาเอา5หารมันก็ออกมาแสนวันแสนวันทำให้เป็นปีก็เอา365วันถ้าเกิดเอา360ไม่ถึงด้วยดิต้อง355เดี๋ยวพวกประมาณ10วันปีทางฮิจรัตศักราชกับปีทางทางอะไรนะสุริยคตินะครับถ้าเกิดว่าหารได้355โอ้โหได้เยอะกว่านั้นอีกเยอะมากซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าแค่ละหมาดอย่างเดียวที่ได้ตรงนั้นนะท่านไม่อ่านกุรอานได้มากกว่าที่อื่นท่านถือศีลอดในฮารอมได้มากกว่าที่อื่นอุลามะทั้งหมดมีมติเป็นเอกฉันท์เลยตรงเนี้ยวันนั้นไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหพี่น้องเคยไปถือศีลอดที่นั่นบ้างมั้ยตอนทําฮัจญ์เคยถือสินอดบ้างไหมวันที่มันเบาๆที่มันไม่ได้นะที่เราไปรออยู่นั่นในเขตฮารอมเนี่ยนะทำอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับอิบาดะห์เนี่ยนะครับมันจะได้มากกว่าที่อื่นส่วนเรื่องละหมาดชัดเจนแล้วตัวบทชัดละหมาดที่มัสยิดฮารอมแสนละหมาดที่มัสยิดนบีได้พันละหมาดมัสยิดอักซอได้500อันเนี้ย3มัสยิดเท่านั้นแหละที่ถูกระบุไว้ในหะดีษนะครับใช่ครับมัสยิดอื่นๆในมักกะห์นะนับมั้ยถ้ามันอยู่ในเขตฮารอมนี่อุลามะบางท่านบอกว่าจะนับเหมือนกันแต่ว่าผมเองไม่เจอหะดีษนะเพราะหะดีษระบุว่าอะไรนะมัสยิดอัลฮารอมบางคนก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าเอ้ามัสยิดฮารอมเนี่ยเนื้อเขตของมัสยิดเนี่ยเอาตอนสมัยนบีเอาตอนไหนมาตั้งแง่ตรงนี้อีกเพราะถ้าก็ต่อไปเนี่ยมัสยิดเนี่ยนะจากอะไรนะจากกะอ์บะห์เนี่ยทุกทิศเลยที่ว่ากษัตริย์อับดุลลอฮ์ตั้งใจเอาไว้นะ3กิโลจากนี้3กิโลไปนู่น3กิโลถ้ามัสยิดขยายออกไปน่ะแต่ละด้าน3กิโลเนี่ยยังคงขนาดนี้มั้ยได้แสนเท่าหรือเปล่าก็ต้องได้แสนเท่าอยู่แล้วเพราะมันคือมัสยิดอัลฮารอมเพราะนักอุลามะบางคนนี่เคยจึงบอกอย่างนี้ไงบางคนนะส่วนน้อยจึงบอกว่ามัสยิดไหนก็ตามแต่ที่อยู่ในเขตฮารอมก็ได้แสนเท่าเหมือนกันแต่ผมไม่นั่นนะไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรละมั่นใจตรงนั้นไม่เก็ตนะไม่เก็ตไม่เก็ตคือถ้าอย่างนั้นแล้วมันก็สบายดีอย่างมัสยิดแมวเงี้ยนะวันศุกร์ปั๊บทำมัสยิดมัสยิดยินวันศุกร์ปั๊บมวยไปแล้วมัสยิดฮารอมก็อยู่แทนมัสยิดแมวตรงนั้นแหละเพราะมันอยู่ในเขตฮารอมใช่ไหมฮารอมแปลว่าเขตหวงห้ามอันนั้นเนี่ยผมดูแล้วผมไม่เห็นด้วยนะครับเอามัสยิดฮารอมแล้วกันจะขยายขนาดไหนก็ตามแต่ออกจากมัสยิดฮารอมกันแล้วกันนะครับจ้าครับครับผลบุญมากมายอย่างนี้เองเนี่ยที่เดียววัน 500,000 เนี่ยบางคนไปทำฮัจญ์เนี่ยใช้เวลาถึง40วันก็ได้หลายร้อยปีเลยฮะเป็นพันๆปีผลบุญครับคนเหล่านี้จึงเวลากลับมาจากมาถึงบ้านแล้วถึงไม่มายอมมามัสยิดเพราะว่าผลบุญมัสยิดมีแค่27เท่าเองอ่ะเลยไม่มาเพราะว่าโกยมาซะเต็มเปี่ยมแล้วโอ้ยมากมายแล้วฉันไม่ต้องมาอีกแล้วมัสยิดก็ไม่ต้องมานั่นอาจารย์ฮะแบบนี้คืออย่างนี้นะอย่าไปคิดอย่างนั้นต้องคิดว่าไปที่นั่นแล้วเนี่ยสร้างความเคยชินว่าเสียงอาดานดังขึ้นปั๊บเราต้องไปที่มัสยิดให้ไปสร้างความเคยชินที่ดีที่นั่นอย่าไปคิดเล่นเล่เหลี่ยมกับอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ไปที่นั่นปั๊บเนี่ยวะกะตูละแสนวะกะตูละแสนห้าวะกะตูเนี่ย200กว่าปีพอกลับมาถึงบ้านไม่ต้องละหมาดแล้วไปทำที่นู่นไว้เยอะไงละหมาดคืออย่าไปคิดแบบนั้นพอการคิดแบบนั้นเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมันก็คิดผิดอยู่แล้วเนี่ยอัลลอฮ์โปรดปรานให้ได้มากกว่าไม่ได้หมายความว่าโปรดปรานให้ได้สะสมไว้แล้วมาถึงตรงนี้ไม่ต้องทำไม่ใช่คือคนเราคิดอย่างนี้ไงเวลาไปคิดแบบนั้นปั๊บมันก็ทำให้อะไรนะการขี้เกียจการไม่เอาใจใส่ในขณะที่กลับมาที่อะไรล่ะที่บ้านเราที่เมืองไทยแล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างมากมายอย่าลืมนะฮัจญ์มะบรูรเนี่ยรู้จักฮัจญ์มะบรูรไหมฮัจญ์มะบรูรแปลว่าฮัจญ์ที่บริสุทธิ์ไร้มลทินนบีบอกใครที่ได้ฮัจญ์มะบรูรเนี่ยไลซะละฮูจะซาอุนอิลลัลญันนะไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งตอบแทนสำหรับเขานอกจากสวรรค์ฮัจญ์มะบรูรคืออะไรอ่ะฮัจญ์มะบรูรเนี่ยนะมันหมายถึงการที่เราไปทำฮัจญ์แล้วเนี่ยระหว่างประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยไม่ได้ทำผิดอะไรเลยและเมื่อกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนเป็นคนดีของอัลลอฮ์ฮัจญ์มะบรูรเนี่ยเป็นผลเปลี่ยนคนนั้นให้เป็นคนดีของอัลลอฮ์ถ้ากลับมาถูบ้านแล้วปั๊บหนึ่งสุรากูก็ไม่มาห้าเวลากูก็ไม่ครบนั่นไม่ได้ฮัจญ์มะบรูรแง่ๆเลยฮัจญ์มะบรูรเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไปทำแต่ในเรื่องของความดีแล้วไม่มีความผิดติดตัวเลยตรงนั้นไม่กินอาหารเหลือทิ้งตอนนี้เต็มเลยอาหารเหลือทิ้งไม่กินอาหารเหลือทิ้งไม่นินทารับหลังไปซื้อของเขาแล้วนี่มันต้องไปต่อได้มากมายนักต่อคนไทยต่อบางทีเจ้าของร้านนี่เนียดให้เลยอ่ะเนียดให้นะเท่าไรเนี่ย150เหรียญ20เหรียญได้เปล่าอ๋อหรอกุศลกรเลยพาไปไปไอ้พ้นๆหน่อยผมไปเห็นมาแล้วเนี่ยหรอพาเขาไปซื้อนี่นะหน้าแตกเลยคืออย่าไปต่อแรงนักซื้อของต้องไม่บนอาหารเนี่ยก็ต้องคือต้องสะบัดให้มากๆอย่าทำผิดในขณะที่ประกอบพิธีฮัจญ์เมื่อกลับมาแล้วปั๊บเปลี่ยนแปลงตนเองโดยสิ้นเชิงนี่แหละคือเรียกฮัจญ์มะบรูรซึ่งที่นบีบอกว่าใครได้ฮัจญ์มะบรูรแล้วเนี่ยไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากสวรรค์ก็แน่นอน
เขาทำในสิ่งที่เป็นความดีมากมายเลยเกินแล้วกลับมาแล้วปั๊บเนี่ยไม่หันกลับไปทำชั่วเป็นคนที่อยู่ในความดีมาตลอดเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเลยอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องคิดให้มากๆนะครับจ้าครับมีคนฝากคำถามว่าน้ำลายบูดเนี่ยเวลาเรานอนไปแล้วก็ใส่เสื้อด้วยการที่ว่านอนหลับสนิทอ่ะน้ำลายก็จะไหลข้างไปโดนเสื้อที่เราเรียกน้ำลายบูดเนี่ยถามว่าน้ำลายบูดที่มันติดเสื้อเนี่ยเป็นนยิสหรือเปล่าไม่มีหลักฐานปรากฏนะว่าน้ำลายบูดเนี่ยเป็นนยิสขี้หูเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำหนวกอะไรนะที่เป็นหนองอันนั้นน่ะใช่นอนมาจากเลือดอันนั้นเป็นนยิสขี้หูไม่มีปรากฏหลักฐานว่าเป็นนยิสเพียงแต่เป็นมูกะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเฉยๆมักโรเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่ให้มันหลีกเลี่ยงซึ่งพอพูดถึงน้ำลายบูดก็แน่นอนยิ่งไม่มีใครรับได้หรอกใช่ไหมอย่างเช่นเสื้อตัวเนี้ยเพื่อนเอาไปหนุนหัวนอนน้ำลายบูดไหลเสื้อตัวเนี้ยเราเอามาใส่ไหมไม่ใส่อะผมก็ไม่ใส่อะเราไม่ใส่เราพ่ออะไรมันน่ารังเกียจไงเป็นดวงอย่างเงี้ยแหละเป็นน้ำลายบูดเราไม่ใส่แต่ว่าเป็นนยิสหรือเปล่าไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนนะครับว่าน้ำลายบูดเนี่ยเป็นนยิสไม่มีเหงื่อใครเป็นนยิสไหมไม่ใช่ถ้าเหงื่อใครเป็นนยิสโอ้โหละหมาดเหงื่อแตกปั๊บสุราไหนไปติดแอร์ปั๊บโอ้โหละหมาดเสียแย่เลยละหมาดเหงื่อใครไม่ใช่นยิสแต่มันน่ารังเกียจไหมล่ะคนบางคนนะเอาผ้าสรงลงไปปูนอนโอ้โหเหงื่อเต็มเลยเปียกเลยสรงเปียกแล้วเหงื่อมันเนี่ยเราจะเอามาใส่เหรอเราก็ไม่เอามาใส่เพราะมันน่ารังเกียจแต่มันไม่มีตัวบทหลักฐานชี้ชัดไงว่าตรงนั้นเป็นไนยิสเพราะนั้นน้ำลายบูดจึงไม่มีหลักฐานบอกว่ามันเป็นไนยิสจึงไม่ใช่ไนยิสนะครับอัลลอฮุอะลัมครับจ้าครับที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าเราไม่คิดไม่ดีต่ออัลลอฮ์บางคนเนี่ยจะพูดว่าโอ้โหฝนนี่ไม่น่าตกเลยน่าจะไปตกที่อื่นที่นี่เขาลังค้าขายหรือโอ้ร้อนจังเลยอ่ะปีนี้ร้อนจังเลยวันนี้ร้อนจังเลยโอ้โหทำไมถึงร้อนอย่างนี้เนี่ยเขาจะบ่นกันแบบนี้เพราะฉะนั้นอยากจะถามอาจารย์ว่าอาการบ่นแบบนี้มันศาสนาอนุมัติให้บ่นไหมตรงนี้แหละนี่คือการตำหนิกอบอกอดัตของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามันแปลว่ารู้สึกไม่ดีแล้วใช่ไหมจึงได้เปิดเผยออกมาทางคำพูดโอ้โหร้อนเหลือเกินว่าเฮ้ยปีนี้ร้อนแทบตับแทบแตกเลยทำไมมันร้อนอย่างนี้อย่างนี้นั่นคือการบ่นเราเข้ามาละหมาดที่มัสยิดหนึ่งไอ้คนที่เป็นคนขี้ร้อนเผอิญไปยืนไอ้ตรงที่ไม่มีพัดลมไปอยู่ในแถวตรงนั้นเผอิญพัดลมไม่มีนะพอละหมาดเสร็จโอ้สุเรานี่มันร้อนเหลือเกินนะเรารู้สึกไงเราเป็นเจ้าของพื้นที่รู้สึกไงรู้สึกไม่ดีเหมือนกันเนี่ยอากาศที่อัลลอฮ์ให้กำหนดที่อัลลอฮ์ได้ให้มาเป็นลมก็ดีเป็นฝนก็ดีเป็นความหนาวก็ดีเป็นความร้อนก็ดีและเราไปพูดในลักษณะอย่างนี้ย่อมเป็นสิ่งที่ถือว่าอยู่ในขอบข่ายของการตำหนิติเตียนในกอบอกอดัตของอัลลอฮ์เงียบที่นบีบอกว่ามินฮุสนิลอิสลามมินมารีจากความสวยงามของอิสลามของคนคนหนึ่งตารกูฮูทิ้งสิ่งที่ทำไปแล้วไม่มีประโยชน์สิ่งที่พูดไปแล้วไม่มีประโยชน์พูดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ให้ทิ้งซะเงียบไม่ต้องพูดอะไรนั่นแหละดีที่สุดเพราะนั้นในการที่เราไปบ่นนี่ก็ถือว่าไม่ดีนะเหมือนซอฮาบะห์พูดยังไงรู้ป่ะอะไรนะอัลมารัดนะครับเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยบะลาบารักัลลอฮุฟีอัลลอฮ์ไม่ให้ความจำเริญเลยนะความเจ็บป่วยเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้ความจำเริญเลยนะพูดอย่างเงี้ยแต่บ้านเราเบาหูจริงๆนะไม่ว่าอะไรเลยคือความเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่มีความจำเริญอะไรเลยนะหรือว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ความจำเริญเลยนะก็ยังพาดพิงความจำเริญมาจากอัลลอฮ์ความเจ็บป่วยเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้ความจำเริญอะไรเลยนะพูดแค่เนี้ยท่านนบีถือว่าเกิดขึ้นกับอับบาสนะอับบาสเป็นลุงของท่านนบีท่านนบีก็เลยบอกยานะลุงจ๋าอย่าด่าความเจ็บป่วยอย่าบริพาทความเจ็บป่วยพูดแค่นี้เป็นการด่าเป็นการบริพาทเป็นการบ่นต่อความเจ็บป่วยเพราะนั้นอะไรเล็กน้อยเนี่ยเกิดขึ้นหนึ่งสงบคำเอาไว้อัลฮัมดุลิลลาห์หรือพูดอย่างนี้ก็ได้อัลฮัมดุลิลลาห์อาลากุลลิฮาลินมวลการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพการใดก็ตามปลอดภัยที่สุดเลยนะ
พราะว่าลิ้นเราเนี่ยบางทีมันพูดอะไรบ่นอะไรไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายถึงขั้นโดนอัลลอฮ์สาปแช่งลิ้นเราเนี่ยต้องระวังเอาไว้มากๆนะครับเชิญครับอีกสักอาจารย์ครับอีกสัก5นาทีนะเดี๋ยวผมขอเลือกก่อน10นาทีนะทุ่งมะซัดทุกวันทุกคนเนี่ยหลังจากฟื้นขึ้นมาแล้วต้องอยู่ในทุ่งมะซัดตอนนี้คนกาเฟสเนี่ยผลของเขานี่เป็นผู้ปฏิเสธเขาจะต้องยืนอยู่ในทุ่งมะซัดด้วยหรือว่าเขาลงนรกเลยใช่ครับต้องอยู่ในทุ่งมะซัดทั้งหมดเลยทั้งบุคคลที่เป็นผู้ปฏิเสธและบุคคลที่เป็นคนทำชั่วบุคคลที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์บุคคลที่เป็นผู้บริจาคบุคคลที่ละหมาดบุคคลทั้งหมดอยู่ในนั้นหมดเลยแต่สถานภาพความเป็นอยู่จะต่างกันเช่นคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์จริงๆคนบริจาคมือขวามือซ้ายไม่รู้บริจาคแบบลับๆตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะจะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งความรู้สึกเนี่ยนะของคนที่อยู่ใต้ร่มเงาเนี่ยจากจุดที่นั่งอยู่ตรงนั้นรออยู่ตรงนั้นไปถึงการสอบสวนเนี่ยระยะเวลาเหมือนกับการละหมาดสุนัต2รอกอะฮ์ท่านนบีบอกเอาไว้นะสถานภาพต่างส่วนคนที่แบบเป็นคนเลวเป็นคนกาเฟรเนี่ยแน่นอนเนี่ยยิ่งเป็นพันปีอาหารไม่มีกินความหิวความกระหายนี่ไม่ต้องห่วงแต่อยากจะตายมันไม่ตายแล้วตรงนั้นน่ะมันจะทรมานขนาดไหนไม่ต้องห่วงเพราะทำไมกาเฟรต้องอยู่ตรงนั้นด้วยก็ต้องถูกสอบสวนไงแล้วก็บางทีก็จะต้องเป็นสักขีพยานอะไรบางอย่างกับการอาธรรมของมุสลิมเพราะบางทีเขาอยู่ในเหตุการณ์ในดุนยานั้นด้วยใช่ไหมอย่าว่าแต่เรื่องมนุษย์ละสิงสาราสัตว์นะอัลลอฮ์ยังให้อยู่ที่นั่นเลยจะต้องถูกสอบสวนเหมือนกันนะสิงสาราสัตว์ไอ้ตัวไหนที่มันไปขิดไปขวิดไอ้ตัวหนึ่งตายสิงโตที่มันไปจับสัตว์อื่นแล้วก็มากินแต่วันกิยามะฮ์มันโดนด้วยแบบเอาคืนหมดเลยอัลลอฮ์ให้เอาคืนพอสิทธิต่างๆของสัตว์ทุกตัวถูกเอาคืนหมดแล้วอัลลอฮ์ก็จะสั่งให้แก่สิงสาราสัตว์ทั้งหมดเลยนะที่ไม่ใช่มนุษย์นะมูตูกูนูตูรอบันท่านทั้งหลายจงตายแล้วก็จงกลายเป็นดินไปซะสิงสาราสัตว์ทั้งหมดในดุนยาที่ไปฟื้นคืนชีพในวันนั้นน่ะก็จะตายแล้วก็กลายเป็นดินด้วยเหตุนี้แหละในซูเราะห์อันนะบะวายกูลุลกาฟิรุยาไลตานีกุนตุตุรอบาเหล่ากาเฟททั้งหลายก็กล่าวว่าโอ้ฉันน่าจะกลายเป็นดินเหมือนสัตว์เดรัจฉานน่าจะกลายเป็นดินไปซะนะพอถ้ากลายเป็นดินมันก็จบไปแล้วไม่มีอะไรต่อขึ้นไม่มีอะไรที่เป็นอาซาบอีกแล้วเป็นได้ไหมล่ะไม่ได้คนเหล่านั้นก็จะต้องถูกสอบสวนถูกลงโทษด้วยกันทั้งหมดเพราะสำหรับคนกาเฟทเนี่ยบางทีมันมีอะไรดีนะมีอะไรที่เป็นความดีเหมือนกันที่อัลลอฮ์จะได้สอบสวนเขาที่เป็นความดีพวกกาเฟรบางคนทำประโยชน์ได้ตั้งมากมายใช่ไหมก็แน่นอนแต่ว่าในรายงานฮะดีษบางบทก็บอกเอาไว้นะครับกาเฟรคนใดที่ทำความดีต่างๆในชีวิตของเขาเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้ความดีและเป็นสิ่งตอบแทนในชีวิตดุนยานี่เลยเพื่อระหว่างเขากับอัลลอฮ์เมื่อตายไปแล้วไม่มีอะไรติดขัดกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะต้องถูกขึ้นสอบสวนเหมือนกันนะครับครับคงขออนุญาตพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ไปเดินทางนะฮะแล้วก็ขอให้พี่น้องได้มีการยืนหยัดอยู่ในการเรียนการสอนงานอันประเสริฐเช่นนี้อัลลอฮ์เมตตาพวกเราที่อัลลอฮ์ไม่ได้เมตตาอีกไม่รู้กี่ล้านกี่แสนคนที่ไม่เห็นคุณค่าของงานตรงเนี้ยไม่ได้เห็นคุณค่าของการหาความรู้ความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ตรงนี้เขาก็ไม่ได้รับความเมตตาคนตอนนี้กำลังดูโทรทัศน์ดูละครน้ำเน่าดูอะไรกันเยอะแยะแต่เรามาได้รับความรู้เรามาได้รับสิ่งที่เป็นความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ถือว่าพี่น้องได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สูงส่งมากนะครับรักษาเกียรติตรงนี้เอาไว้ให้ดีแล้วก็พยายามนะครับบอกคนอื่นชวนคนอื่นมาด้วยเพื่อว่าในการชวนของเรานี่แหละมันจะได้เป็นสิ่งที่เราได้รับผลบุญจากการเชิญชวนตรงนั้นด้วยนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์